มีโอกาสมาฝึกหัดปฏิบัติเจริญกรรมฐานท่านบอกว่าเป็นมงคลอันสูงสุดท่านกล่าวไว้ในมงคลสูตรตะโปจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานัตถนังนิพพานสัจจิกิริยาจะเอตัมมังคลมุตตมังการเพียรเผากิเลสนี่ที่เราก็ทำอยู่นี่แหละเพียรเผากิเลสความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางลงไปการประพฤติปรมาจารย์ทำจิตให้บริสุทธิ์ก็ค่อยๆขัดค่อยๆเกลาจนกระทั่งมันบริสุทธิ์ขึ้นมาจะทีเดียวไม่ได้ต้องค่อยๆทำต่อเนื่องไป การเห็นอริยสัจทั้งหลายก็ไม่เห็นทุกข์กายทุกข์ใจเห็นเหตุของทุกข์ความอยากและไม่อยากของใจเห็นการดับของทุกข์ที่มาทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราเปลี่ยนอิริยาบถบ้างดับไปเองบ้างดับที่จิตบ้างอันนี้โลดมี3ขั้นตอนจะดับที่กาย2แล้วก็ดับที่จิต1การทำพระนิพพานให้แจ้งเนี่ยก็คือแจ้งพระนิพพานเราเริ่มรู้จักพอเรามาสวดมนต์เนี่ยเรียนรู้สวดมนต์ปัญญาตาภาวนาปัญญากินได้กินยาถูกเราก็เริ่มเรียนรู้ก็เรียกว่ารู้จักพอรู้จักแล้วรู้ไปบ่อยๆสวดบ่อยๆแล้วก็รู้จำว่ามีอะไรบ้างนักเข้าเราลงมือทำตอนนี้มาลงมือแล้วก็จะรู้จริงว่าทุกข์จริงๆเป็นยังไงสุขจริงๆเป็นอย่างไรกายกับใจเราเป็นอย่างไรจนกระทั่งรู้แจ้งนี่นะถึงจะบอกแจ้งพระนิพพานเพราะนั้นเส้นทางนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากเพียงแต่เราคิดว่ามันยากเราก็เป็นทาสของกิเลสต่อไปนี่คือเครื่องกั้นกิเลสเพราะฉะนั้นจะตั้งใจทำอะไรสักอย่างก็ต้องตั้งให้มันจุดมุ่งหมายคืออธิษฐานจิตต้องตั้งเอาอธิษฐานจะไปไหนเราจะไปทางเหนือเราก็ต้องไปด้วยอะไรก็เริ่มต้นไปไม่ใช่เราคิดอยู่แล้วอยู่กับที่ก็ไม่มีสิทธิ์จะไปถึงเช่นเดียวกับการปฏิบัติเหมือนกันเราหมดแต่ค้นหาแล้วก็คิดเอาคิดว่าน่าจะเขาว่าก็เลยไปเชื่อความไม่จริงเป็นกลลวงหลอกลวงเราเลยไปก็เลยไม่ได้พบความจริงจริงงั้นผู้ใหม่ก็ที่เคยปฏิบัติเจริญสงบก็ปฏิบัติเช่นนั้นต่อไปผู้ที่เคยผู้ใหม่ก็นั่งคู่บัลลังก์เข้ามาเรื่องงอเข่าเข้ามาจะเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายก็ได้เท้าซ้ายทับเท้าขวาก็ได้หรือจะไม่ต้องทับก็ได้แต่พุทธเจ้าประทับนั่งพระบาทซ้ายทับพระบาทขวาพระบาทขวาทับพระบาทซ้ายเรียกว่าขัดสมาธิเพชรใครจะนั่งเช่นนั้นก็ได้นั่งให้เป็นที่สบายอย่าให้ถูกตัวกันนะถูกตัวกันเวลาเราสงบแล้วเขาก็ทบปุ๊บเนี่ยก็จะเสียโอกาสสงบเข้าไปแล้วแต่การทำความสงบไม่ได้ทำให้นิ่งให้ว่างมันไม่มีโอกาสที่จะนิ่งจะว่างได้มันต้องเป็นสมาธิขั้นลึกลงไปถึงจะไปนิ่งไปว่างได้เพราะในขั้นต้นเนี่ยเขาเรียกว่าหยุดคิดชั่วขณะนั่นแหละเป็นคณิกะสมาธินั่งรู้ตัวอยู่นี่แหละรู้ว่าเรานั่งอยู่ลักษณะรูปนั่งเราไม่รู้ที่อื่นแล้วก็ดูที่เราอยู่เนี่ยอยู่มันก็ไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละชั่วขณะเกิดขึ้นละเป็นกนิกาบางครั้งก็ไม่ได้ทราบตรงนี้เพราะเราไปมุ่งหวังที่จะให้มันนิ่งให้มันว่างมันก็เลยไม่นิ่งไม่ว่างอะไรสักทีถ้าก็เลยกลายไปว่าเราก็นั่งคิดไปพอคิดจบแล้วก็หลับก็เลยเสียโอกาสทำความควรจะเป็นนั่นหลักการปฏิบัติการเจริญกรรมฐานหรือมาทำให้เป็นสมาธิเกิดขึ้นนั้นก็คือการมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเราตามความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงโดยที่ไม่เข้าข้างตัวเองไม่อคติรู้ซื่อๆตรงๆนี่แหละผู้รู้ก็ทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นก่อนงั้นการเจริญกรรมฐานท่านบอกว่ากรรมคือการกระทำฐานคือฐานที่ตั้งของการกระทำกระทำทางนึกคิดเรียกว่าทางจิตมโนกรรมมันใช้อะไรก็ใช้จิตเรากับสมองนะก็ทำทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมก็ใช้ปากกับสมองก็ทำทางกายก็ใช้กายเราสรุปสั้นๆการเจริญกรรมฐานคือการมารู้กายเราตามความเป็นจริงเท่านั้นเองงั้นวิธีการดูกายเนี่ยในหลักของมหาสติปัฏฐานสูตรมันบอกว่ามีทั้ง6วิธีด้วยกันงั้นเราก็ใช้วิธีไหนวิธีหนึ่งก็ได้หรือจะใช้เรียงกันไปตามลำดับนะตรงไหนมันเหมาะสมตรงไหนเราก็ทำไปงั้นหลักใหญ่ใจความของมหาสติปัฏฐานสูตรท่านประกอบไปด้วยองค์3
คืออาตาปีสัมปชัญโญสติมา3อย่างอาตาปีคือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ทำประจำสม่ำเสมอนี่แหละความขยันนี่แหละจะเป็นเครื่องเผากิเลสถ้าเราไม่ถอยทำเรื่อยไปจะมีผลแค่ไหนแล้วแต่ถ้าทำปุ๊บมีผลแล้วกรรมคือการกระทำเมื่อลงมือทำเจตนาเป็นตัวกรรมเรามีเจตนาจะทำดีผลได้แล้วไม่ต้องขออะไรทำยังไงได้อย่างนั้นเพราะนั้นเมื่อเราเข้าใจในกรรมตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็รู้ว่ากรรมฐานจะต้องทำยังไงตามที่ตั้งเพราะเรื่องหน้าของอาตัปปีที่เรามีความเพียรพยายามกระทำสม่ำเสมอเนี่ยมันจะเกิดเป็นขันติความอดทนขึ้นมามันจะเกิดขึ้นมาเองเมื่อเราเริ่มต้นเรานั่งเนี่ยใหม่ๆอาจจะ5นาที10นาทีไม่ไหวแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วแต่เราก็ไม่เลิกก็มานั่งต่ออีกนักเข้านักเข้านั่งเป็นประจำทุกวันทุกวันนักเข้าก็จะเปลี่ยนสัก15นาทีเอา20นาทีเอาครึ่งชั่วโมงมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆความอดทนเกิดขึ้นมาตามลำดับของความเพียรเพราะฉะนั้นคนเก่งไม่สำเร็จคนเก่งมันเป็นตัวตนเพราะผู้สำเร็จได้คือผู้ที่มีความเพียรนั่นเองพระองค์จึงกล่าวว่าวิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรพยายามกระทำขยันทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอเท่านั้นเองไม่ต้องมากไม่ต้องน้อยทำเท่าที่เราจะทำได้ตามกำลังความตั้งใจที่เราจะทำแล้วเวลาทำไม่ต้องไปตั้งใจมากไม่ต้องไปจดจ้องเยอะมันก็จิตนี่บังคับไม่ได้เราใช้วิธีการรู้แบบสังเกตวิธีปฏิบัติคือมาสังเกตกายสังเกตใจเราไม่สังเกตใครธรรมชาติของจิตจะไปสังเกตข้างนอกเสมอจะไม่มาสังเกตตัวเองหรอกเพราะฉะนั้นมรรคมีองค์8เส้นทางมรรคแปลว่าทางเดินอยู่บนกายเรานี่เองทั้งหมดเลยงั้นสังเกตสรุปง่ายๆว่าการเจริญกรรมฐานก็คือฐานฐานที่ตั้งของสติอยู่ที่กายเรางั้นทิ้งกายไม่ได้ผู้ไหนที่ไม่ทิ้งกายก็คือจิตที่มีสติถึงจะไม่ทิ้งกายได้ถ้าจิตไม่มีสติก็ออกไปหน่อยออกไปโน่นออกไปนี่ไปตามหูได้ยินเสียงตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสก็ไปแล้วงั้นเราก็ต้องประคองให้รู้กายเราไปเรื่อยๆ งั้นหลักการของที่บอกแล้วว่ามีอาตาปีมีความเปลี่ยนเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะคือกายเราทั้งหมดมีสติคือเรารู้รู้สติแปลว่ารู้รู้จักรู้จำรู้จริงจนรู้แจ้งพระเจ้าตรัสรู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นผู้รู้นี่แหละที่ทำให้รู้เราจะสังเกตว่าในชีวิตประจำวันบางครั้งที่เราพลาดอะไรไปเนี่ยโอ้เราเผลอไปนิดเดียวเพราะฉะนั้นสติต้องฝึกให้เกิดขึ้นด้วยการมานึกรู้ตัวเราอยู่บ่อยๆเป็นประจำเท่านั้นเองมันก็จะละความคิดจากข้างนอกไปได้ทำให้เราละความคิดไปเมื่อคิดเบาบางลงไปเนี่ยมันก็จะเกิดความสงบหยุดคิดขึ้นมาก็เป็นความสุขสงบเย็นขึ้นมาเป็นสมาธินั่นความคิดเป็นทุกข์คิดดีก็ทุกข์คิดไม่ดีก็ทุกข์ความคิดเป็นนิวรณ์ขวางกั้นความสงบแล้วเมื่อเราหยุดคิดก็เป็นสมาธิเป็นความสุขสงบเย็นขึ้นมานี่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้หนีกันไปไหนงั้นการปฏิบัติเนี่ยใช้สังเกตกายสังเกตใจเราไปเรื่อยๆนั้นท่านต่ออีก2ข้อสิ่งที่จะต้องทำให้อาตาปีสัมปชัญโญสติมาเกิดขึ้นท่านบอกว่าวิเนยโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกถ้าเราถอนออกได้สติจะอยู่ในสัมปชัญญะทำยังไงความพอใจไม่พอใจมันก็เกิดมาจากอายตนะทั้ง6ของเราเมื่อตาเห็นรูปก็พอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบยินดียินร้ายเมื่อหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เกิดชอบใจไม่ชอบใจพอใจไม่พอใจแล้วเราจะทำยังไงโชคดีที่โยมทั้งหลายมาเป็นลูกศิษย์พระเดชคุณหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อท่านเป็นลูกศิษย์ของพระเดชคุณหลวงปู่สังวาลหลวงปู่สังวาลท่านให้ง่ายๆจะบอกเห็นก็ไม่ว่าเห็นไอ้ที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยได้ยินเสียงที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยได้กลิ่นก็ที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยได้รสชาติที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยตอนนี้จะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยเนี่ยคือการถอนความพอใจและไม่พอใจเราถอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละเขาเดี๋ยวยามก็เตียนแล้วก็ถอนยาไปทีละต้นสองต้นไปแบบเนี้ย
นี่แหละแล้วก็ถอนความพอใจและความไม่พอใจเมื่อจิตเราเป็นกลางได้นั่นแหละสติจะอยู่ในสัมปชัญญะผู้รู้จะรู้ที่กายเราอย่างเดียวไม่ไปที่อื่นแล้วที่ไปเพราะว่าเราพอใจและไม่พอใจมันเลยตามไปได้ยินเสียงอะไรก็ตามไปฟังเสียงแล้วจิตไปเร็วมากดังนั้นวิธีฝึกสติก็คือให้มารู้ตัวเราอย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยพยายามนั่งให้หลังตรงคอตรงหน้าตรงเพื่อการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมเลือดลมเราไหลเวียนสะดวกในกายก็จะสบายสบายกายเบาจิตใจก็จะเบาสบายไปด้วยกายกับจิตอยู่ด้วยกันแต่ไม่ค่อยอยู่ด้วยกันจิตจะชอบออกไปดังนั้นกายมันเป็นธาตุสี่เป็นบ่าวให้จิตเนี่ยใช้งานเราจึงจำเป็นต้องมาฝึกจิตฝึกสติการฝึกกรรมฐานก็คือมาเจริญสติเนี่ยไงด้วยความเปลี่ยนชอบ อย่างที่กล่าวแล้วว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นวิธีการปฏิบัติการบรรลุกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานามี6วิธีด้วยกันวิธีที่1ก็รู้อิริยาบถยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนแล้วเราจะรู้ยังไงในบทที่อาการ32ที่เราเรียนรู้แล้ววิธีเริ่มต้นของธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าเริ่มต้นปฏิบัติให้กำหนดรู้อิริยาบถหลักที่เป็นอยู่ก่อนเบื้องบนอุทังปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสมัตถกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแล้วก็พิจารณาเลยพอนั่งเราก็กำหนดรู้จะเอาผมลงไปก่อนก็ได้ก็กำหนดรู้ตั้งแต่ศีรษะเห็นเส้นผมบนศีรษะเรากำหนดนึกรู้ผ่านด้านหลังไปก่อนก็ได้ผ่านไปทางท้ายทอยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อลงไปถึงบั้นเอว ก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรูปนั่งแล้วก็พิจารณาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาถึงเบื้องบนคือปลายผมในทางเดียวกันเนี่ยเราก็นึกรู้ผ่านไปใหม่ๆก็รู้สึกเหมือนกับจะจินตนาการเอาเหมือนที่เราเคยเห็นหรือถ้าใครนึกแล้วมันไม่รู้ก็ลืมตามาดูก่อนก็ได้แล้วก็หลับตานึกต่อไปรูปร่างเราประมาณนี้แล้วก็นึกรู้ไปรู้แล้วก็ไม่ต้องเจาะจงให้รู้ให้เห็นท่านบอกว่าให้รู้ให้ชำนาญถึงไม่เห็นก็สามารถสำเร็จได้แต่ถ้าต้องรู้ต้องเห็นก็จะดีแล้วก็นึกรู้ผ่านไปพอมาถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้ลบนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็พิจารณาผ่านด้านข้างตั้งแต่เส้นผมบนที่สะผ่านไปทางขมับหูแก้มกลางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนไปจนถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวมือชนกันเบาๆแต่รู้เป็นสติอยู่กลับมาที่รักแร้ลงไปตามสี่ข้างเนี่ยเลื่อยไปจนถึงเอวสะโพกไปถึงหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรูปนั่งอีกเช่นเดียวกันแล้วก็พิจารณากลับมาจากเบื้องล่างกลับมาถึงเบื้องบนแล้วก็นึกรู้แบบสบายๆไม่เร็วไม่ช้าตามสบายของเราของใครของท่าน พยายามประคองรู้ตรงนี้เรื่อยไปจิตก็เกาะติดอยู่ที่กายเรื่อยความสงบเกิดขึ้นแล้วตอนนี้กายสงบแล้วเพราะนั่งเฉยๆสงบกายเป็นอย่างไรสงบกายก็นั่งเฉยๆก็เป็นกายสุจริตสงบวาจาเป็นอย่างไรสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญสงบใจทำอย่างไรสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าปล่อยไปก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปก็เฉยแล้วเราก็ทำงานของเราต่อไปนึกพิจารณากายเราเลื่อยไปแบบนี้แหละถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนางแล้วพิจารณาผ่านด้านหน้าไปตั้งแต่เส้นผมผ่านมาทางหน้าผากคิ้วตาดั้งจมูกไปถึงรูจมูกริมฝีปากบนริมฝีปากล่างกลางคอก็ไล่ลงไปเรื่อยๆทั้งไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมด้วยการทำอย่างนี้เราก็จะเห็นกายรอบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจิตก็จะสงบได้เร็วนี่เป็นวิธีที่หนึ่งเราก็นึกรู้เรื่อยไปขึ้นลงเราไปเรื่อยๆอย่างนี้นะไปสบายๆจิตก็เกาะติดอยู่ที่กายเรื่อยไป
ก็รู้แค่นี้แหละเนี่ยผู้รู้ก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วมันก็จะชัดเจนขึ้นไปตามลำดับเองใหม่ๆก็รู้บ้างไม่รู้บ้างไปโน้นบ้างไปนี่บ้างก็พยายามกำหนดรู้แล้วก็กลับมาที่เก่าของเราได้ยินเสียงใดก็รู้ปล่อยไปแล้วก็เราก็มารู้กายเราเรื่อยไปขณะนั่งรู้กายเรื่อยไปเนี่ยดูไปกายมันสงบและนิ่งอยู่แต่ใจก็เดินอยู่บนกายแต่พยายามเหมือนอยากจะเห็นเหมือนกันแต่มันไม่เห็นอะไรพอหลับตาใหม่ๆมันก็มืดเป็นธรรมชาติทุกคนเป็นงั้นแหละจะมืดหรือไม่มืดหรือจะสว่างก็ไม่ว่าเราก็รู้ทำความรู้ไว้เรื่อยๆตอนนี้กายนิ่งเราจะเห็นแล้วสังเกตดูไปเรื่อยๆสังเกตดูกายรอบๆไปรอบๆมาบางทีเราจะเห็นการเคลื่อนไหวในกายเราบางอย่างตอนนี้ก็คือลมหายใจนั่นเองลมหายใจนี่จะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตลอดตั้งแต่เกิดจนตายตอนนี้เราอาจจะสังเกตเห็นลมหายใจแล้วที่มันกระทบผ่านร่างกายไปแต่ลมจะไม่เห็นหรอกเห็นอาการที่ลมกระทบร่างกายเราผ่านเข้าไปแล้วก็พี่นายลมหายใจเข้าแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านไปทางโพรงจมูกผ่านไปทางเพดานนี่จะเป็นตัวกรองลมเพดานกรองแล้วก็ลงไปตามลำคอผ่านกึ่งกลางทรงอกลงไปจะถึงท้องแต่บางท่านก็ไม่ถึงหรอกก็ไม่เป็นไรได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วมันก็ย้อนกลับมาทางเก่าผ่านกึ่งกลางทรงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็พี่ไหนลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนแล้วก็สังเกตรู้ดูตามดูรู้ลมไปเรื่อยที่มันกระทบผ่านร่างกายเราภายในไปเนี่ยแต่รู้ไปเบาๆแบบนี้รู้บ้างไม่รู้บ้างก็ไม่เป็นไรเพียงแต่จิตตั้งมั่นอยู่เบาๆรู้หลวมๆไม่ต้องไปเพ่งเล็งจดจ้องอะไรมากสังเกตรู้หลวมๆไปสังเกตดูว่าชัดเจนไม่ชัดก็แล้วแต่นี่บางท่านดูไปที่ตั้งมั่นอยู่ที่ลมก็จะเริ่มละเอียดลงไปเบาลงไปเบาลงไปเบาไปบางคนก็ดูไปดูมาลมหายไปก็มีถ้าลมหายไปก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวตายเพราะทำกรรมฐานตายนี่ยากเป็นได้ยากมากใครทำได้ก็ถือว่าคนเคารพนับถือแน่นอนหรือว่าสุดยอดนั่งกรรมฐานตายงั้นเราก็ไม่ต้องตกใจลมมันมีอยู่แต่ว่าเรากระทบมันบางละเอียดมากนั่นแหละจิตเข้าสมาธิแล้วเราก็กำหนดรู้กายสงบเป็นยังไงใจสงบเป็นยังไงแล้วก็สังเกตรู้เฉยๆไว้แต่พอท่านพิจารณาไปบางทีก็อาจจะเห็นอีกแบบหนึ่งเห็นลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกตามดูรู้ไปดูไปดูมาบางทีก็เห็นลมไม่ใช่เข้ายาวก็มีลมไม่ใช่เข้าสั้นก็มีลมไม่ใช่ออกยาวลมไม่ใช่ออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบได้เร็วตรงนี้เป็นวิปัสสนาเขาเรียกว่าวิตกวิจารในลมหายใจจนรู้ชัดในลมหายใจรู้ตามความเป็นจริงที่เป็นจริงว่าลมมันเป็นยังไงคนเราหลายคนไม่เคยรู้หรอกว่าลมเป็นยังไงเราหายใจยังไงลักษณะลมเราเป็นยังไงทั้งชีวิตบางทีไม่รู้เลยเนี่ยเราได้มารู้ตรงนี้เนี่ยเป็นสุดยอดของวิชาที่พระเจ้าให้มาในวิชาได้เกิดขึ้นแล้วแล้วลมหายใจนี่แหละจะอยู่กับเราจนตายแล้วตอนจะตายก็อาศัยลมนี่แหละตั้งแต่เกิดมาก็ต้องอาศัยลมนะเด็กเกิดใหม่ถ้าลมไม่เข้าไปก็เด็กก็ตายตั้งแต่เกิดงั้นเทวดาที่รักษาสององค์ที่อยู่ที่สองช่องจมูกนี่แหละเป็นตัวที่รักษาชีวิตเราไว้เราก็ค่อยๆประคองดูรู้ไปนี่เป็นวิธีที่สองอานาปานสติพิจารณาลมหายใจก็เป็นกายนั่งพิจารณาลมก็สงบดีแล้วบางทีอยู่ก็เกิดอาการบางทีเจ๊นั่งนานเริ่มเป็นทุกข์มีอาการชาบ้างมีอาการตึงปวดหนักๆที่เท้าแล้วเหมือนกันตอนนี้นี่พอรู้ตรงนี้ได้ก็กำหนดรู้เนี่ยทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์กายเป็นอย่างไรทุกข์ใจเป็นอย่างไรดูทุกข์กายก็คือรู้ทั่วพร้อมตั้งแต่ศีรษะไปเท้าทั่วพร้อมกายพลึบเดียวแล้วก็กลับมารู้ที่จิต
การกำหนดแบบนี้เริ่มต้นไม่ค่อยรู้หรอกเป็นการฝึกกำหนดเอาไว้เมื่อเราทำอยู่นี้เป็นการฝึกฝนฝึกตลอดบุญเกิดตลอดในขณะที่ฝึกเมื่อเห็นเราทำแล้วผลที่ได้รับต้องได้รับแน่นอนจะมากจะน้อยอยู่ที่ความตั้งใจของเราเท่านั้นเองปากกับใจตรงกันก็ถือว่านั่นน่ะถูกต้องส่วนมากเราไม่ค่อยจะตรงหรอกเราจะหมกเม็ดแล้วก็สร้างภาพแต่เป็นส่วนใหญ่เพราะความที่อยู่ในสังคมมันจำเป็นเราก็อ้างความจำเป็นแต่ตอนนี้เราจะมาเปิดใจเราแล้วจะมารู้ความจริงจริงๆเป็นยังไงพอเราสังเกตดูพอทำได้แค่นี้เราจะรู้สึกเบาสบายขึ้นมาแล้วจิตเริ่มคลายจากความคิดมากจากความหงุดหงิดรำคาญอาจจะเบาสบายขึ้นมาบ้างทีนี้ถ้าเกิดตรงนี้นั่งแล้วเกิดเวทนาขึ้นมาก็กำหนดรู้กายตั้งแต่ที่สะไปเท้าว่าเวทนาทุกกายเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่หัวใจทุกใจเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยแล้วก็กลับมาดูลมหายใจเราใหม่แล้วก็ถามใจว่าทนได้ไหมถ้าทนได้แล้วก็ดูลมเราเรื่อยไปแต่ถ้าทนไม่ได้นี่แหละทุกข์เกิดขึ้นแล้วกำหนดรู้ด้วยปัญญาเนี่ยทุกข์กายเป็นอย่างนี้ทุกข์ใจอย่างนี้งานทุกข์เมื่อทนไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถก็ค่อยๆขยับเนี่ยค่อยๆขยับมือออกเพราะมืออยู่ข้างบนเราก็ขยับมือไปช้าๆก็รู้การเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆที่เห็นมือขยับออกก็รู้แล้วก็ค้ำกายยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าด้านหลังก็วางแล้วก็สังเกตไอ้ทุกข์ที่เป็นอยู่ด้วยแล้วก็เอากลับมานั่งอย่างเก่าเราจะสังเกตว่าพอเราเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นน่ะทุกข์ก็หายไปบางทีก็ค่อยๆคลายจนกระทั่งดับไปนี่คือนิโรธตัวที่1การดับทุกข์ขั้นที่1แล้วพอเราเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บทุกข์ดับไปความรู้สึกก็เบาสบายขึ้นบ้างเล็กน้อยก็เกิดสุขขึ้นก็ให้กําหนดรู้สุขกายเป็นยังไงสุขใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็มาดูลมหายใจเราต่อไปนี่เราเห็นเวทนาในเวทนาแล้วสุขเวทนาทุกขเวทนาเห็นจากการที่เราใจจิตมารู้กายเฉยๆรู้ไปรู้ไปก็เห็นและวิธีการที่บอกเมื่อกี้ในการเคลื่อนไหวเรียบทไม่ว่าจะขยับก็ยื่นเคลื่อนอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นข้อที่สองเรียกว่าอิริยาบถบัพพะบทที่ว่าโดยอิริยาบถย่อยอิริยาบถหยักก็คือการยืนเดินนั่งนอนนี่หลักถ้าเรานั่งอยู่เราหันซ้ายหันขวาขยับนู่นขยับนี่นี่ถือว่าเป็นย่อยนี่อิริยาบถย่อยถ้าใครทำได้เนี่ยจิตจะละเอียดทำทุกการเคลื่อนไหวของกายรู้หมดเลยมันจะสงบไปเรื่อยเลยจะขยับจะกระเยื้อนก็รู้ไปก็จะไม่ลุกลี้ลุกลนไม่กระวนกระวายนี่ก็เป็นวิธีที่3แล้วดูลมดูอิริยาบถดูลมหายใจดูอิริยาบถย่อยนี่ปัญญาเราเกิดแล้วตอนที่เราเปลี่ยนอิริยาบถจะรู้เลยว่าทุกที่ดับไปเพราะว่าเราเปลี่ยนอิริยาบถแสดงว่าทุกมันมีอยู่ตลอดเวลาเลยที่เราไม่เห็นเพราะชีวิตประจำวันเราเนี่ยขยับขยื่นไปเรื่อยแล้วไม่เคยอยู่กับที่พอเรามานั่งนิ่งอยู่กับที่สักพักเดียวทุกเกิดขึ้นให้เราเห็นแล้วนี่ปัญญาเราก็เริ่มต้นในขั้นต้นเกิดขึ้นเราก็ทำแล้วเราต่อไปก็ดูลมหายใจเราเรื่อยไปนี่คือวิธีที่3ถ้าบางคนถ้าดูแล้วมันก็เห็นมั่งไม่เห็นมั่งบางทีก็หายไปบางทีก็จิตออกไปคิดเรื่องอะไรอยู่เรื่อยก็ไม่ค่อยจะมาอยู่พอดูลมหายใจมันละเอียดจะดูยากหน่อยแต่ถ้าเริ่มต้นจากการดูอิริยาบถมาก่อนแล้วมาดูลมจะค่อนข้างจะพอใช้ได้จะรู้ถ้าถึงตรงนี้ยังไม่ได้ก็วิธีต่อไปวิธีที่4การมารู้กายก็อย่างที่เราได้เรียนรู้มาแล้วอาการ32ถ้าท่องได้จะดีพยายามไปท่องจำให้ได้อันนี้คือบ้านเรา32เนี่ยถ้าจิตไม่อยู่กับบ้านเป็นบ้าคนบ้านนี่คือจิตที่ไม่อยู่กับบ้านคืออาการ32นี่เองเนี่ยบ้านปัจจุบันของเราแต่บ้านที่แท้จริงก็ไม่ใช่ตรงนี้อีกเพราะฉะนั้นเราก็เอาอาการ32เนี่ยถ้าท่องได้ก็ท่องไปเลยเกศาผมก็นึกถึงผมแวบนึงโลมาขนก็นึกถึงขนแวบนึงทั่วร่างกายนะขาเล็บก็นึกถึงเล็บที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าตันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตาโจนหนังก็นึกถึงหนังที่หุ้มห่อร่างกายอยู่มังสังเนื้อก็ลอกหนังไปก็เห็นเนื้อนะหารูเอ็นลอกเนื้อไปก็เห็นเส้นเอ็นพันกระดูกอยู่อัฐิกระดูกก็ลอกเอ็นไปก็เห็นกระดูกโครงร่างโครงกระดูกอัฐิมินชังก็เยื่อในกระดูกเนี่ยเราก็ท่องเรื่อยไปก็นึกรู้เรื่อยไปเรื่อยไป
พอครบ32ก็ถือว่าวันนี้พอสำหรับเราผู้เริ่มใหม่เราก็ทำอย่างนี้เราทุกวันทุกวันทุกวันเกิดทั้งสติเกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาด้วยมันเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาเพราะนั้นเราไม่ต้องไปคิดถึงตรงนั้นเว้นวรรคไว้ก่อนเลยตอนนี้เราจะมาฝึกผู้รู้ให้เกิดขึ้นรู้ตามเป็นจริงที่มันเป็นนั่งอยู่นี้มันหงุดหงิดเราก็รู้กำหนดรู้เลยกายหงุดหงิดเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูลมเราต่อไปแต่บางท่านเอาไม่อยู่ก็เอามาใช้วิธีนี้ก็เอามาบริกรรมช่วยก็ได้ การดูลมหายใจก็ดูได้หลายวิธีบางท่านก็ดูลมหายใจเข้าออกประคองรู้ไปแล้วก็พร้อมคำบริกรรมช่วยก็น้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจใจเราก็มีที่พึ่งที่ระลึกคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็มาบริกรรมช่วยขณะดูลมไปด้วยก็ได้ว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปจนกว่าจิตจะสงบหรือถ้ายาวไปแล้วก็ตัดเหลือสั้นพุทโธคำเดียวก็ได้พุทโธคือพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จะทำให้จิตเรามันตื่นขึ้นมาพร้อมบริกรรมไปพร้อมกับสังเกตลมไปเรื่อยต่อเนื่องกันไปก็พุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าจิตจะสงบก็ใช้ได้บางท่านก็อาจจะใช้ลมหายใจเข้าก็นึกพุทลมหายใจออกนึกโธพุทลมเข้าโธลมออกแต่วิธีนี้ถ้าผู้ใหม่ส่วนมากจะไปบังคับลมแล้วจะเหนื่อยจะอึดอัดเพราะมันต้องการจะให้ลมมันเสมอกันแต่ธรรมชาติมันไม่เสมอกันอันแล้วก็แล้วแต่จริตของใครของท่านชอบแบบไหนก็เราชอบรับประทานอะไรก็เอาแบบนั้นแต่เราต้องไม่เหมือนใครหรอกเป็นเฉพาะตนบางท่านก็ใช้นับไปด้วยก็ได้พุทลมเข้าโทลมบอกนับ1พุทลมเข้าโทลมบอกนับ2พุทลมเข้าโทลมบอกนับ3พุทลมเข้าโทลมบอกนับ4 5 6 7 8 9 10แล้วก็นับกลับลงมาพุทโธ9พุทโธ8พุทโธ7พุทโธ6พุทโธ5พุทโธ4 3 2 1แล้วก็นับขึ้นไปก็เป็น11บวกไปทีละ1ก็กลับลงมานับไปแบบนี้แหละจิตก็จะสงบได้เร็วมันตั้งมั่นอยู่ที่ตรงนั้น หรือถ้าก็หลายวิธีมาแล้วก็ยังไม่ยอมที่จะสงบอยู่พยายามจะออกไปคิดเรื่อยเลยแล้วก็สู้มันใหม่ก็อย่างที่กล่าวแล้วอาการ32ออกมาถ้าจะยกมาบริกรรมก็ได้แต่ท่านบอกว่าถ้าเอาบริกรรมเนี่ยใช้ยกมาทีละ5อย่างถ้าเอามา32เราจะสับสนถ้ายังต้องจำไม่ได้ก็เริ่มต้นจากกายภายนอกก็มีเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังทำบริกรรมใช้บริกรรมนี้ก็ได้เพราะเกสาโลมานักขาทันตาตะโจแล้วก็กลับตะโจทันตานาขาโลมาเกสาเยสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกสาก็บริกรรมกลับไปกลับมาเช่นนี้ก็ได้โดยไม่ต้องอะไรจิตก็จะสงบได้เหมือนกันถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่แล้วไม่มีใครมาจับผิดเราแล้วเราก็ไม่ไปจับผิดใครตอนนี้เราจะรู้เราเท่านั้นหรือถ้าแปลได้เราก็ใช้แปลไปด้วยก็ได้เกสาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งบนทิศาเราโลมาขนก็นึกถึงขนทั่วร่างกายหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าตันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังห่อหุ้มร่างกายอยู่ก็ตาโจหนังตันตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนเกสาผมเรื่อยไปจนกว่าจิตจะสงบจิตมันตั้งมั่นหยุดคิดอยู่ขณะที่เราดูอยู่เนี่ยมันก็สงบไปได้เองเราไม่ต้องไปหวังไม่ต้องไปคิดสติรู้แบบไม่คิดถ้าคิดเป็นนิวรณ์นิวรณ์เริ่มมาจากความคิดนี่เองเริ่มมาจากเมื่อตายรู้หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเกิดพอใจชอบใจจิตก็จะปรุงแต่งไปทางที่ชอบใจพอใจยินดีไปเรื่อยไปก็เพลินยิ่งในอารมณ์นี้ไปเลยก็เรียกว่าเป็นกามฉันทานิวรณ์ในทางตรงข้ามถ้าไม่ชอบใจไม่พอใจมันก็ปรุงแต่งไปทางไม่ชอบใจไม่พอใจก็เกิดอึดอัดขัดเคืองโกรธผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทขึ้นมาได้ก็เป็นพยาบาทนิวรณ์ตัวที่2แล้ว
เราก็ต้องตั้งสติกลับมาที่ลมหายใจเราถ้าไม่ตั้งสติกลับมามันก็ไปไหลไปในอารมณ์เรื่อยเลยเนี่ยที่เราหลงอารมณ์เนี่ยเราหลงกันอยู่อย่างแบบนี้แหละฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องมาฝึกสติให้รู้ไงพอเรารู้แล้วมันปล่อยเนี่ยเริ่มการปล่อยวางมันปล่อยที่รู้แบบนี้รู้แล้วปล่อยไม่ต้องพูดว่าปล่อยวางมันไม่ปล่อยหรอกแต่ถ้าเรามารู้ความจริงได้อ๋อแบบนี้แล้วเราก็ไม่ว่าอะไรไม่ว่าเลยไปเนี่ยมันจะปล่อยนี่เป็นการฝึกฝนในการปล่อยไปเองแล้วนะครับพอชีวิตประจำวันอะไรเกิดขึ้นเราจะปล่อยได้เร็วโดยที่ไม่ต้องคิดหาวิธีการงั้นเมื่อไม่ตั้งสติกลับมามันก็คิดไปเลยเดี๋ยวก็พอใจเดี๋ยวก็ไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจไปไปมาก็เกิดหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจนี่ก็เป็นนิวรณ์ตัวที่3อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์เราก็ต้องตั้งสติกลับมาแต่กี้เราบอกจะตั้งหานิวรณ์ให้หายก็ใช้วิธีการไม่ต้องสังหารด้วยอะไรหรอกใช้ด้วยการเอาจิตกลับมารู้กายเราตามวิธีการที่เราเริ่มต้นทำเนี่ยหรือมารู้ลมหายใจเราเรื่อยไปเมื่อกลับมามันก็หยุดจากความคิดไปเพราะมันกลายเป็นมารู้อยู่รู้ที่กายเรานี่ความคิดก็จะหยุดไปนั่นแหละนิวรณ์ก็ดับมันนิวรณ์ดับหยุดคิดก็เป็นสมาธิเลยเหมือนกันงั้นเราไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปสังเกตอะไรสังเกตว่านิวรณ์เริ่มต้นมาจากความคิดถ้าเรายังปล่อยให้คิดไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชอบไม่ชอบเดี๋ยวงุนงิดรำคาญใจหนักเข้าก็ลังเลสงสัยว่าจะปฏิบัติมันจะได้ผลหรือมันจะมีจริงหรือเปล่ามันจะเป็นได้หรือก็สงสัยไปเรื่อยเลยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปอีกนี่คือวิจิกิจฉานิวรณ์แต่คนขี้สงสัยเนี่ยมันเริ่มแล้วมันจะสงสัยไปเรื่อยเลยเกิดความไม่มั่นใจอะไรสักอย่างเดียวอะไรก็สงสัยไปหมดเรื่องง่ายก็สงสัยเพราะนั้นท่านบอกให้ละตัวนี้ลงไปซะตั้งสติกลับมารู้กายเราจะเป็นยังไงก็ช่างแต่เราจะรู้ว่าอย่างเงี้ยก็รู้เราเรื่อยไปรู้กายจะเป็นยังไงจะแบบไหนเราก็ไม่เกี่ยวรู้ตอนนี้เราจะมารู้กายเราอย่างเดียวพยายามประคองจิตรู้กายจิตไว้รอบๆกายอย่าปล่อยไปไกลจะไปไหนให้รู้แล้วปล่อยทิ้งไปเลยรู้แล้วปล่อยไปแล้วก็กลับมาที่ที่เราทำงานเราดูกายก็รู้ไปผมขนเล็บฟันหนังเรื่อยไปแล้วดูลมหายใจเราก็พิจารณาลมหายใจเราดูลมเข้าลมออกเรื่อยไปสังเกตดูรู้ไปเรื่อยมันจะเป็นยังไงเราก็ดูไปเนี่ยนั่งมาถึงตรงนี้มันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วเมื่อกี้เราเปลี่ยนไปทีเองแล้วเอ๊ะมันปวดขึ้นมาเราก็กำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วปล่อยแล้วก็ดูลมเราต่อไปแล้วก็ดูที่ทนได้ไหมพอทนได้แล้วก็ดูลมไปด้วยอำนาจของเวทนาที่บีบคั้นนี่แหละทุกข์ที่บีบคั้นเนี่ยมันทำให้จิตหาที่พึ่งเพราะนั้นเมื่อเราปวดอยู่ตรงนั้นจิตมันจะวิ่งหาที่พึ่งเรามาพึ่งลมหายใจอยู่ตอนนี้จิตก็มาตั้งมั่นที่ลมหายใจบางท่านบางทีไม่เห็นลมหายใจก็ตอนนี้เหมือนกันพลิกกันนิดเดียวเท่านั้นเองไม่ต้องไปไหนพยายามหักกลับเข้ามาเราก็จะไม่เห็นลมเข้าลมออกชัดเจนมันเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นจิตก็ตั้งมั่นอยู่ที่ลมนี่ละสมุทัยไปแล้วเพราะตอนที่เราปวดเนี่ยจิตมันเกิดรวดเร็วมากเราไม่ทันมันเกิดความไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้ปวดแล้วก็อยากให้หายไปมันสองอยากนี่คือตัวตัณหาถ้าเราไม่สนใจเราก็มาดูลมซะเนี่ยละมันแค่นี้เองแล้วก็มาตั้งมั่นที่ลมหายใจตั้งไปตั้งมาจิตมาตั้งมั่นอยู่ที่ลมดูเรื่อยๆไปเรื่อยไปอยู่ๆก็เกิดมันข้ามอารมณ์ไปมันดับไปเองไอ้ที่มันปวดๆอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าดับทุกขั้นที่สองมันพอมันข้ามอารมณ์ไปแบบเนี้ยที่ปวดเต็มที่เลยมันก็หายคลายวืบไปเกิดความเย็นโล่งโปร่งเบาสบายตั้งแต่เท้าจนถึงศีรษะเลยเนี่ยจิตก็เริ่มเข้าสู่ความสงบแล้วอันนี้ก็เรียกว่านิโรธขั้นที่สองดับไปโดยธรรมชาติอย่างท่านอัญญาคนัญญาลำพึงในใจไว้ไงแต่ยังไม่ได้อุทานออกมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยทุกข์ก็ตามสุขก็ตามมันก็ต้องดับไปแต่เห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าปัญญาเราเกิดเพิ่มขึ้นมาแล้วพัฒนาขึ้นมาอีกถ้าถึงขั้นข้ามอารมณ์เนี่ยเรามาสังเกตพอมันข้ามไปแล้วมันเบาสบายกายสบายใจขึ้นมาเนี่ยกำหนดรู้สังเกตดู
เราจะเห็นว่าความสุขมีมากกว่าการที่เราเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อกี้นี้นะสุขจากการที่มันข้ามอารมณ์ไปนี่ดับขั้นที่สองเนี่ยความสุขจะเพิ่มขึ้นมาแล้วนี่ขั้นที่สองขั้นที่สามก็กำลังนั่งพิจารณาอารมณ์ดูไปดูไปใกล้จะสงบสงบแล้วละดูแล้วเหมือนจะหยุดทุกอย่างแล้วว่างๆเบาๆแล้วอยู่เกิดคิดขึ้นมาเลยเอาเดี๋ยวคิดไอ้โน่นเดี๋ยวคิดไอ้นี่เดี๋ยวคิดดีคิดไม่ดีคิดอดีตคิดอนาคตก็อย่าไปรำคาญท่านบอกทำจิตให้ถอยหลังมานิดหนึ่งแล้วก็นั่งสังเกตดูว่าคิดอะไรเราไม่คิดตามเราจะดูอ้าวจะคิดอะไรก็คิดมาแล้วก็รู้อ้าวคิดดีก็รู้ก็กำหนดรู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปเอาตอนนี้คิดไม่ดีแล้วคิดไปว่าคนอื่นก็เราก็รู้แล้วเราก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปไม่ไปคิดตามคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปเราจะเห็นการเกิดดับของจิตตรงนี้นี่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่เห็นการเกิดดับของจิตจิตคิดขึ้นตั้งอยู่เรากำหนดรู้มันก็ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปเดี๋ยวก็คิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้แล้วก็ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ดับไปจนจิตมันตั้งมั่นอยู่ตรงนี้คือการเกิดดับเกิดดับของจิตเรื่อยไปเรื่อยไปอยู่ๆมันก็เกิดสว่างขึ้นมา เกิดความสว่างสวยกระจ่างแจ้งชัดจ้าขึ้นมาเฉยๆนี่แหละการดับทุกข์ขั้นสุดท้ายดับที่จิตถ้าดับขั้นนี้ได้ต่อไปเราอยู่ข้างนอกเนี่ยการปล่อยวางอารมณ์การกระทบอารมณ์มันจะน้อยลงไปละเราจะดับอารมณ์ได้เร็วนะเรื่องโกรธจะน้อยลงจะมีความรู้สึกเมตตามันจะเกิดขึ้นมาเองถ้าถึงขั้นดับตรงนี้แล้วดังนั้นนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติที่จะเป็นไปนี่บอกไป5 4วิธี1ดูอิริยาบถหลักยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอน2อิริยาบถย่อยจะขยับก็ยืนเคลื่อนกายการเคลื่อนไหวของกายทุกชนิดก็กำหนดรู้ไปเรื่อยๆให้จิตรู้ซะก่อนแล้วค่อยทำส่วนมากเลยเป็นอัตโนมัติกายมันทำไปแล้วจิตไม่ทันจริงๆจิตมันสั่งแล้วเร็วเพราะนั้นท่านบอกว่าพยายามให้จิตสั่งก่อนจะขยับจะเคลื่อนอะไรให้จิตสั่งและเวลาเวทนาเกิดเวลาจะเปลี่ยนพยายามเปลี่ยนช้าๆสังเกตเวทนานั้นเราก็รู้เวทนาแล้วนั้นสติปัฏฐาน4คือมารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมอันนี้เรารู้กายรู้ไปรู้มาเกิดเวทนาขึ้นทุกขเวทนาทุกกายเป็นอย่างไรทุกใจเป็นยังไงกำหนดรู้ด้วยปัญญาเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเปลี่ยนก็เห็นทุกข์ดับไปเห็นการดับของทุกข์เป็นขั้นตอนที่เราได้กล่าวไว้สักครู่นี้แล้วสังเกตดูค่อยๆสังเกตเอาสังเกตว่าความจริงมันเป็นยังไงอย่าไปคิดเอาใช้สังเกตความจริงนี่แหละมันจะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่มันจะเปลี่ยนระบบใหม่ระบบของความจริงระบบที่เราอยู่ในโลกนี่มันเป็นระบบภาพลวงตามันเป็นระบบของการหมกเม็ดแล้วก็สร้างภาพแต่ตอนนี้เราจะมาแก้ระบบตัวเองเปลี่ยนแนวคือเปิดออกมาจิตจึงบริสุทธิ์จึงจะบริสุทธิ์ได้ถ้าเราหมกเม็ดไว้มันบริสุทธิ์ไม่ได้หรอกเนี่ยเราค่อยๆทำไปว่าเราทำอยู่คนเดียวไม่มีใครไม่มีใครเห็นใครรู้อะไรกับเราเรารู้เราไม่ไปรู้ใครด้วยเนี่ยเพราะการปฏิบัติท่านบอกว่ามาทำที่กายเราไม่ไปทำที่ใครมารู้ที่กายที่ใจเท่านั้นเนี่ยแล้วเราก็จะได้รู้เราเป็นคนยังไงที่สุดแล้วทั้งดีและไม่ดีก็มีอยู่ที่เราทั้งหมดเราก็จะไม่มองตำหนิติเตียนใครใจเราเศร้าหมองใจเราก็จะเป็นกลางก็จะเบิกบานเมตตามันเกิดขึ้นมาตามลำดับการฝึกสติไม่ว่าที่บทใดๆจะยืนเดินนั่งนอนก็ตามท่านบอกว่าเป็นการเจริญเมตตาภาวนาคือพัฒนาเมตตาให้เกิดขึ้นจิตจะอ่อนโยนแล้วก็จะเย็นลงทำเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยมันก็จะค่อยๆเป็นไปเองเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่ามันก็ธรรมดาเฉยๆแต่เราลืมไปว่าเมื่อก่อนเราไม่ธรรมดาแบบนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นคนหงุดหงิดง่ายขี้โมโหขี้วีนขี้โวยวายแต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มเหมือนธรรมดาไม่ค่อยมีอะไรนี่คือการฝึกฝนที่มันจะเป็นไปเองเราบางทีถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่ค่อยเห็นเพราะการปฏิบัติเนี่ยเราจะพลาดตรงที่ว่าเราตั้งว่าต้องทำสมาธิแล้วสมาธิก็นั่งเลยอย่างเดียวแล้วก็ต้องนิ่งต้องว่างเราก็เลยไปบังคับจิตเราให้มันนิ่งมันว่างก็เลยทำไม่ได้จิตนี้บังคับไม่ได้จิตรวดเร็วมากเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงงั้นเมื่อเราสามารถควบคุมจิตได้นี่แหละหูทิพตาทิพก็ไม่ยากเพราะแสงมาทางตาเสียงมาทางหู
ราะนั้นถ้าเราสามารถคุมกระแสเขาเรียกว่าคลื่นจิตเนี่ยมันจะเร็วสามารถคุมคลื่นจิตได้ด้วยสติเราก็สามารถที่ไปรู้คลื่นของเสียงคลื่นของแสงได้ไม่ยากนี่เป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นเองที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นเราไม่ต้องไปคิดหวังตรงนั้นเราหวังแต่เพียงว่าทำยังไงที่จะให้รู้ตามความเป็นจริงให้ได้ว่ากายเราเป็นยังไงถ้ามันสงบก็กำหนดรู้ความสงบว่ากายสงบเป็นยังไงจากศีรษะไปเท้ารู้ทั่วพร้อมแวบหนึ่งแล้วก็มารู้ว่าใจสงบเป็นไงแล้วก็สังเกตรู้เฉยๆไว้งั้นนะมันจะสงบไปนานแค่ไหนก็แล้วแต่มันหยุดคิดน่ะจะคิดอะไรก็คิดไม่ออกแต่ก็รู้ว่างๆเฉยๆรู้ตัวอยู่มันเดินทางมาตรงนี้มันจะมีทางแยกถ้าสติเรากำลังอ่อนมันจะตกผวังวูบหนึ่งถ้าสติกำลังอ่อนมันก็จะเกิดอาการหลับรู้ตัวไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ไม่ทั่วแต่ถ้าสติเรามีกำลังปุ๊บมันก็จะตั้งตรงเป็นโปร่งโล่งเบาสบายเนี่ยเข้าสู่ความสงบแล้วไม่คิดอะไรแล้วรู้ตัวอยู่อย่างนี้แหละรู้ว่านั่งให้เฉยอยู่แล้วก็สังเกตดูไปสังเกตจิตดูที่เป็นยังไงแต่ก็ครู่หนึ่งมันก็จะออกจากความสงบก็เริ่มคิดนู่นคิดนี่อีกแล้วเราก็ดึงจิตกลับมารู้กายเหมือนเดิมเมื่อจิตออกมาจากความสงบท่านบอกจิตตรงเนี้ยเป็นจิตควรกับการงานเราก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายเราตามความเป็นจริงเลยนะเจริญวิปัสสนาต่อก็ยกขึ้นมาพิจารณากายเริ่มจากกายภายนอกก็มีเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังก็ยกขึ้นมาพิจารณาทีละอย่างที่เราเรียนรู้มาสักครู่นี้ว่าเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆมันเป็นยังไงไม่สะอาดจริงหรือเปล่า ก็ยกขึ้นมาทีละอย่างพิจารณาเกศาผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูผมของคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะก็มีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศของประเทศไทยเราโซนเอเชียส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำที่อื่นก็มีบางแล้วก็พี่นายผมบนทิศเรามีลักษณะเป็นอย่างนั้นจริงๆผมเนี่ยมันจะงอกยาวไปเรื่อยๆทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ทำละล้างไม่ทำความสะอาดปล่อยไว้สัก3 วัน 7 วันตามธรรมชาติก็จะทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาขนของคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลงมาลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าบางท่านละเอียดจนไม่เห็นก็มีก็ขึ้นอยู่บนหนังอีกทีหนึ่งขนนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3 วัน 7 วันมันจะมาล้างไปทำความสะอาดมันก็จะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้หน้าขาเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20 เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10 นิ้วที่ปลายนิ้วเท้าอีก10 นิ้วแล้วก็พิจารณาเห็นเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี้ท่านบอกว่าเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บเลยแหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมาชำระล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกก็ไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ใครที่เป็นเล็บขบก็จะรู้ว่าเหม็นมากแค่ไหนทันตาฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากใช้บทเคี้ยวอาหารในเราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายเพราะใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีกระพริบหน้าฟันในปากเรามีลักษณะเป็นที่ซี่เรียงอยู่2 แถว32 ซี่แต่พระพุทธเจ้ามี44 ซี่แล้วกระพริบหน้าฟันในปากลักษณะอย่างนั้นสีขาวขุ่น ฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3 วัน 7 วันมันจะมาล้างไว้ตามความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นกระพริบหน้าฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้
ตาโจหนังหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาหนังที่ห่อร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มแต่ศีรษะลงมาหุ้มผ่านมาทางใบหน้ามาทางลำคอลำแขนลำตัวลงมาต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี้เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์ที่จะปรับอุณหภูมิธาตุไฟที่37องศาเซลเซียสเนี่ยหนังจะต้องเป็นตัวปรับยามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติเราจะรู้อ๋อจะทำให้เราเป็นไข้ได้ก็หาผ้าไปชุบน้ำเย็นธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนช่วยให้ไข้ลดได้ยามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะทำให้รู้ว่าอ๋อความร้อนในร่างกายเราลดลงไปมากอาจจะทำให้เกิดการช็อกขึ้นมาได้เราก็ให้ความอุ่นแก่ร่างกายไปโดยการหาผ้ามาห่มเอาไฟมาผิงเป็นต้นเนี่ยหนังจะเป็นตัวช่วยปรับตรงนี้ให้หนังนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้ตั้ง3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะไม่เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยเราก็พิจารณาเราไปเรื่อยๆเนี่ยจบตรงนี้เราก็ไปเริ่มต้นใหม่วนเวียนอยู่แค่5อย่างนี่แหละจนชำนิชำนาญจนเป็นยอดญาณของใจเราก็จะเข้าใจในความเป็นจริงของร่างกายแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้เองบางท่านมาพิจารณาถึงตรงนี้ได้บางทีอาจจะเกิดกายเบาจิตเบาขนลุกสู้ซ่าจูฉันบางท่านก็เย็นวูบวาบไปทางกายบางท่านก็กายพองออกพองออกมันจะแตกออกไปบางท่านก็กายหนักอึ้งก็มีหรือบางท่านถึงขนาดน้ำตาไหลก็มีปลื้มหมกปลื้มใจเพราะเรามาพิจารณาเห็นความจริงตามความเป็นจริงไงว่าอ๋อกายเราก็เป็นแบบนี้ทุกคนก็เหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครก็มีอาการแบบนี้เหมือนกันเลยมันพอมารู้ความจริงตรงนี้ได้จิตมันเกิดปราโมทย์เบิกบานที่มารู้ความจริงเกิดปิติขึ้นมาอิ่มกายอิ่มใจปลื้มอกปลื้มใจขึ้นมาแล้วก็ให้กำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงเวลาเกิดปิติขึ้นรู้แล้วเราก็สังเกตจิตไว้เฉยๆนี่แหละทำไปแล้วต่อไปสักครู่หนึ่งเดียวปิติก็จะดับไปมันเกิดขึ้นมันก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาเริ่มต้นก็จะชั่วขณะไม่นานแล้วก็ทำของเราต่อไปทำสงบพิจารณาต่อเริ่มต้นทำสงบพอจิตสงบสังเกตดูออกจากความสงบเอาจิตที่พิจารณากายกรรมฐาน5แบบนี้แหละพิจารณาไปเรื่อยแบบนี้โยมได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาเลยขณะที่พิจารณาไปแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาญาณมันจะสะสมไปเรื่อยๆตามที่เรากระทำไปมากน้อยอยู่ที่ตรงนี้จนกระทั่งไปถึงความรู้แจ้งไปเห็นสภาวะของวัตถุลักษณ์ว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้มันเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้ไม่มีตัวตนให้บังคับบัญชาเห็นสภาวะที่เรียกว่าวัตถุลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาขึ้นมานั่นก็ถึงว่าไปถึงจุดมุ่งหมายแล้วสอบผ่านงั้นเราทำประจำวันก็พยายามทำแบบนี้แหละทำสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันวันละเล็กละน้อยแต่ไม่ถอยไม่สู้แต่ไม่ถอยเดินเรื่อยไปไม่ถอยที่จะรู้เลยไปรู้ตัวเราไม่รู้ใครด้วยจิตจะวางจากความคิดข้างนอกไปแล้วเริ่มจะมาดูตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยจิตให้คิดไปเรื่อยเดี๋ยวก็คิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งเดี๋ยวก็หงุดหงิดงุนง่านรำคาญใจเดี๋ยวก็สงสัยหนักเข้าหนักเข้าก็เกิดเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนนี่ทีนามิทานิวรณ์ตัวสุดท้ายก็เลิกทำงั้นเราพยายามตั้งสติเข้ามาที่กายแล้วมันจะตื่นขึ้นมาเองผู้รู้เราจะตื่นผู้รู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าไม่รู้มันจะหลับถ้าไม่รู้แล้วมันปล่อยแล้วมันจะหลับถ้ารู้แล้วมันจะตื่นแล้วมันจะเบิกบานเนี่ยค่อยๆประคองรู้ดูไปพิจารณากายก็พิจารณาไปหรือบางคนจะวิจารณ์วิตกวิจารณ์ที่ลมก็ได้ก็ตรงกับที่เมื่อกี้ที่เราได้ขอกรรมฐานสืบสารวิตกวิจารณ์ปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌาน4เห็นไหมเมื่อเรามีวิตกคือความตรึกนึกขึ้นมาวิจารณ์คือความตองวิจารยานก็พิจารณาพิจารณากรรมฐาน5ผมขนเล็บฟันหนังวิตกวิจารณ์เรื่อยไปต่อไปจิตมันไม่ได้คิดหวังอะไรมันจะรู้ความจริงตรงนั้นตั้งมั่นอยู่แล้วก็เห็นความจริงขึ้นมาจิตก็เบิกบานเกิดปิติขึ้นมาเมื่อมีวิตกวิจารณ์เกิดปิติเรากำหนดรู้ปิติปิติก็ดับไปเราก็เริ่มใหม่วันต่อไปก็ทำไปจะเกิดอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็ทำไปตามหน้าที่ที่ทำ
เหตุที่ทำแล้วผลที่ได้รับมันรับแล้วไม่ต้องไปขออะไรไม่ต้องไปหวังอะไรไม่ต้องไปคิดอะไรเราทำเหตุผลต้องมีแน่ดีต้องได้ดีแน่ไม่ดีก็ต้องได้ไม่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งไว้ตรงนี้พิจารณาไปพิจารณาไปจนกระทั่งปิติเกิดอีกเราก็กำหนดรู้กายใจแบบนี้แหละมันจะแยกออกบางทีเนี่ยบางท่านใหม่ๆเนี่ยจะเกิดทั้งปิติทั้งสุขมันเกิดพร้อมกันก็มีพลืดไปเลยเพราะนั้นการกำหนดรู้กายรู้ใจเขาเรียกว่ากำหนดรู้ด้วยปัญญาแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็สังเกตใจไปเฉยๆแล้วเดี๋ยวต่อไปมันจะแยกออกนะมันจะรู้ตรงไหนปิติตรงไหนสุขพอปิติเต็มกำลังแล้วเนี่ยต่อไปพอเริ่มปิติดับมันก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าสงัดใจมันเหมือนสงัดเวิบเวิงเวิงไปแล้วก็เกิดโปร่งโล่งเบาสบายกายเบาจิตเบาเหมือนจะเหาะจะลอยได้นี่ก็เรียกว่าสุขเกิดขึ้นแล้วสุขจากสมาธิสุขอื่นยิ่งกว่าสุขอย่างนี้ไม่มีไม่ต้องใช้อะไรใช้แต่ความตั้งใจมั่นที่จะมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเราทำฐานที่ตั้งของจิตไว้ที่กายไว้บ่อยๆเป็นประจำก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์ก็เราก็ทำทั้งวันกำหนดรู้เท่าที่เป็นไปได้แล้วถึงเวลาเช้ามืดหรือว่าตอนเย็นก่อนนอนเราก็มากำหนดนั่งพิจารณาแบบนี้แหละก็จะทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพราะระบบอินทรีย์ไว้แล้วแต่ถ้าเราปล่อยจิตให้คิดไปเรื่อยทั้งวันเวลามันนั่งแล้วไม่อยู่หรอกท่านห้ามนั่งด้วยพอคิดมากนั่งไม่ได้แล้วก็นั่งคิดจะไม่ได้ประโยชน์สงบยากเราก็ต้องไปเดินเอาแต่คิดมากท่านบอกให้ไปเดินก่อนเดินนี่จะแก้ความคิดมากความคงสั้นได้เดินให้มากๆเดินนี่เป็นตัวฝึกสติเป็นตัวสะสมสตินั่งนี่มาทำให้มันสงบลึกเท่านั้นเองงั้นตัวเดินยืนกับเดินเนี่ยสำคัญต้องใช้ให้มากๆยืนนี่แก้ง่วงได้นั่งนั่งรู้มันจะวูบวาบจะง่วงให้ยืนเริ่มต้นก็ลืมตาขึ้นมาก่อนลืมตาแล้วก็หายใจเข้ายาวๆลึกๆเงียบๆไปต้องหายใจออกยาวๆช้าๆสังเกตดูตามองไปต่ำแต่เอาจิตมารู้ที่เราหายใจเข้าหายใจออกพอมันเริ่มดีแล้วก็เอาหลับตาดูไปแต่ถ้ามันยังง่วงอยู่อีกท่านบอกให้ยืนขึ้นตรงนั้นยืนแล้วก็พิจารณารูปยืนก็ดูในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะยืนจะนั่งหรือจะนอนนะเริ่มต้นอิริยาบถก็มารู้จากศีรษะไปเท้าเท้าไปศีรษะด้านข้างด้านหน้าด้านหลังดูรอบไปเรื่อยๆเนี่ยเรียกว่ารู้อิริยาบถหลักเริ่มต้นก่อนแล้วเราก็ค่อยๆพิจารณาของเราต่อไปนั่นเมื่อเกิดสุขขึ้นมาขั้นสุขแล้วเนี่ยมันจะกายเบาจิตเบามันจะเหาะจะลอยตอนนั้นเบามากสบายมีความสุขโปร่งโล่งเบาสบายมันจะตรงข้ามกับทุกข์ที่อึดอัดขัดเคืองไม่สบายกายไม่สบายใจทุกข์นี่มันจะสบายกายสบายใจเบาเราก็กำหนดรู้อีกส่วนมากจะลืมกำหนดตรงนี้แหละเพราะมันสุขก็เลยไปติดตรงนี้เหมือนกันก็ฝึกกำหนดเอาไว้มันจะได้กำหนดได้เรื่อยๆไปแล้วก็กำหนดสุขกายสุขใจแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็สังเกตที่จิตว่าถ้ากลัวมันก็จะดับไปดับไปแล้วก็อาจจะวันนี้พอวันต่อไปแล้วก็ไปทำใหม่ก็เริ่มต้นอิริยาบถรู้อิริยาบถดูไปเสร็จแล้วก็ดูจนกระทั่งมันสงบ พอสงบก็รู้ความสงบออกจากความสงบก็พิจารณาเหมือนเดิมพิจารณากรรมฐานห้านี่แหละตัวสำเร็จอยู่ตรงนี้แหละพิจารณาจนให้มันชำนาญจนเป็นยอดใหญ่ของใจจำนี้ชำนาญสักห้าอย่างก่อนแล้วค่อยไปพิจารณาอย่างอื่นพิจารณาไปพิจารณาไปมันก็เกิดปิติขึ้นมาอีกเกิดปิติกำหนดรู้ปิติปิติดับไปก็เกิดสุขขึ้นมาพอสุขดับไปอีกทีนี้เข้าถึงขั้นแล้วจิตจะเกิดสภาวะหนึ่งที่นั่งนั่งเนี่ยเหมือนกายก็ไม่มีหรอกใจก็ไม่มีกายกับใจไปรวมกันจุดจุดเดียวก็เรียกกายเดียวจุดเดียวจะตั้งมั่นเป็นดวงเล่นอยู่นี่แหละสภาวะที่เรียกว่าเอกคตาจิตจะเฉยตรงนี้เข้าปฐมฌานหรือปฐมมรรคแล้วนี่คือโสดาปัตติมรรคเส้นทางแล้วถ้าขึ้นถึงจุดนี้ได้เนี่ยคือโสดาปัตติมรรคเข้ามาแล้วอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งบุคคลที่หนึ่งถ้าไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นโสดาปัตติผลผลก็เกิดขึ้นเพราะนั้นเส้นทางนี้ไม่ได้ยากเพียงแต่ตั้งใจเราคิดให้ถูกอย่าใช้ความคิดใช้ความรู้รู้สึกที่รู้ได้ใช้การสังเกตเราถึงจะรู้สังเกตเราเนี่ยโยมลองคิดเดี๋ยวเราลองสังเกตตัวเราเนี่ยมันก็ไม่สังเกตที่อื่นแล้วนะแต่ถ้าเราไม่สังเกตเราเมื่อไหร่มันไปแล้วแล้วจิตเร็วมากหูได้ยินก็ไปแล้วตาเห็นก็ไปแล้วจมูกได้กลิ่นก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราพยายามที่ประคองรู้อย่างนี้ไว้ในที่สุดแล้วมันจะเป็นอัตโนมัติ
จะเป็นความชำนาญกำหนดรู้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะรวดเร็วนี่ก็คือวสีที่เกิดความชำนาญขึ้นมาพอเริ่มเกิดตรงนี้เราก็ทำของเราเรื่อยไปก็พยายามทำวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาให้มันเกิดเรื่อยไปตรงนี้ก็จะเกิดเป็นความชำนาญต่อไปเราก็กำหนดปุ๊บมันก็เข้าเลยชำนาญในการเข้ากำหนดปุ๊บก็ออกเลยชำนาญในการออกกำหนดพิจารณาตรงไหนวิตกตรงไหนวิจารตรงไหนปิติตรงไหนสุขตรงไหนเอกคตาจนชัดเจนนะก็เรียกว่าชำนาญในการพิจารณาและที่สุดแล้วก็ชำนาญในการให้หน่วงให้มันนานขึ้นนานขึ้นจากช่วงเวลาไม่นานก็เริ่มนานขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับสุดท้ายก็ชำนาญในการอธิษฐานเมื่อออกจากฌานตรงนี้ออกจากความสงบแล้วก็อธิษฐานจิตวัตถุมงคลเขาสร้างจากตรงนี้แหละจากจิตดวงนี้แหละจิตที่ยองกำลังฝึกฝนอยู่ตรงนี้แหละถ้ามันไม่ถึงตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนั้นโยมจะเห็นอัศจรรย์จะเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นปฏิบัติเนี่ยอย่าไปคิดว่าจะได้อะไรถ้าได้แล้วเราเป็นผู้ได้ใช่ไหมเป็นกูได้มันก็เป็นตัวกูอีกฉะนั้นเราปฏิบัติเพื่อให้มันหายไปให้มันหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยทุกอย่างให้หมดโลภหมดโกรธหมดหลงหมดความไม่รู้คืออวิชชาวิชาก็เกิดขึ้นเนี่ยมันถึงจะโล่งมันถึงจะว่างแต่ถ้าเราปฏิบัติเราจะเอาจะได้แล้วเท่าก็เอาไปคุยกันที่สุดเราไม่ได้อะไรเพราะได้มาก็เป็นตัวตนเป็นตัวเราอีกเพราะเราจะไม่รู้จักสภาวะของความว่างที่เรียกว่าสุญญตารู้ได้ยากเลยนั้นเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยสภาวะธรรมเวลามันเกิดเนี่ยไม่รู้ตัวหรอกเมื่อถึงเวลาพอดีพอเหมาะเวลาเขาพอเหมาะกับสิ่งที่เราสะสมมาพอดีพอดีเป็นกลางๆธรรมดาแล้วก็จะเกิดสภาวะให้เราเข้าใจเลยทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเป็นสิ่งสมมติขึ้นมาเป็นภาพลงตาจริงๆดังนั้นมนุษย์เกิดมาเพื่อมาสร้างบารมีแบบนี้แหละมาถึงขออนุโมทนาแล้วก็ผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นที่จะมาทำตรงนี้ไม่มีปัญญาเขาไม่ทำหรอกนะไปอยู่ให้สบายไปสนุกสะดวกสบายแต่เมื่อเราทำตรงนี้เดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นผู้มีปัญญาไหมพอเราพบสุขในสมาธิได้มาไหลเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองแล้วก็มหาบุรุษที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาสั่งสอนเรามาเนี่ยเป็นบุรุษผู้เดียวในโลกในสามโลกก็เดือดซ้ำปัญหาไม่ได้ที่เกิดตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานวันเดียวกันเดือนเดียวกันเนี่ย15 ค่ำเดือน 6ซึ่งตรงกับวันนี้แหละเมื่อ 2,600 กว่าปีที่แล้วมาดังนั้นถือว่าเราก็เดินตามรอยบาทพระศาสดาเป็นผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีที่ถูกต้องที่สมควรก็ต้องภูมิใจในสิ่งที่เราทำเอาละที่แนะนำมันก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตานะตอนนี้ฝึกออกจากสมาธิไว้ก่อนบางท่านบางทีนั่งปล่อยใจสบายๆอยู่มันเข้าแบบพลุกๆไปก็มีปล่อยให้ไม่อดีตชาติเคยทำมาโยมพอเรามาทำปุ๊บเนี่ยอยู่ๆมันเข้าไปเลยพอเข้าไปแล้วมันขยับไม่ได้เดี๋ยวมันแข็งอึดอัดเอาแล้วกลัวตอนนี้กลัวจะตายขยับไม่ได้แล้วกลัวก็ไม่ต้องกลัวเราฝึกตรงนี้เอาไว้ฝึกไว้บ่อยๆแล้วมันจะเริ่มชำนาญเวลามันเกิดอย่างนี้เราก็จะทำใจเฉยๆไว้เพราะนั้นบอกแล้วไงว่าถ้านั่งสมาธิตายนี่สุดยอดหายากมากยังไม่ค่อยมีนะเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวตรงนั้นเลยดีมากเลยถ้าทำได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็กำหนดรู้ก่อนเนี่ยกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ากำหนดรู้รูปเราที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดก็ค่อยกำหนดรู้ไปหรือว่าเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็กำหนดรู้ไปเรื่อยๆทำความผ่อนคลายเกิดขึ้นรู้แบบสบายๆเมื่อกำหนดรู้กายตัวดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาเกิดความคิดฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดความหงุดหงิดก็ให้รู้เกิดความลังเลสงสัยเบื่อหน่ายบางอย่างบางครั้งก็เกิดก็ให้รู้เลยว่าอ๋อนี่นิวรณ์เกิดให้เราเห็นแล้วนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นสู่ความสงบสู่ความดีเพราะฉะนั้นข้างหลังนิวรณ์ต้องมีความสงบและความดีดังนั้นเราต้องตั้งสติต้องเจอนิวรณ์นะต่อไปเราต้องตั้งสติให้มากขึ้นก็คือเริ่มจากนี้ก็ควรจะไปเดินให้มากขึ้นนะเราต้องรู้ตรงนี้ไว้แต่ถ้าใครนั่งมาแล้วเกิดความสุขสงบเย็นนี่บุญเกิดขึ้นแล้วเป็นยอดบุญแต่บุญน่ะเกิดตั้งแต่เราเริ่มต้นจะทำแล้วเจตนาที่จะมาลงมือก็ทำนี่ก็ได้แล้ว
ต่เมื่อจิตเกิดความสงบเย็นสบายขึ้นมานี่เป็นยอดบุญเกิดขึ้นบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกได้กล่าวเสมอว่าบุญใดไม่ต้องบุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นงั้นขณะจิตนี้ของเราทุกท่านก็เกิดเป็นยอดบุญของเรามากมายหลายขณะจิตให้กำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยจิตเรากำลังสงบเนี่ยมีกำลังส่งนะแล้วก็ตั้งจิตส่งออกไปอุทิศไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติให้ทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมที่กันและกันเราก็อโหสิกรรมให้กับทุกสรรพสัตว์สรรพวิญญาณที่ล่วงเกินเราไว้เช่นเดียวกันเป็นอภัยทานซึ่งเป็นทานที่สูงที่สุดตอนนี้ยังไม่ต้องพนมมือเพราะมันขยับไม่ได้ไงอันนี้เราฝึกออกจากสมาธิอาตมาจะบอกโยมว่าการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยทำได้ตลอดเวลาที่จิตนึกได้แล้วเราทำสติไว้ที่ตัวเนี่ยมันมีพลังงานตรงนี้มากกว่าแต่ที่เขาต้องทำตรงนั้นเพราะว่ามีเขาเรียกว่ากุศโลบายนะยอมฝึกตรงนี้ไว้นะแล้วก็กำหนดต่อไปอุทิศส่วนกุศลไปยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าตัวจริงสององค์นี่แหละแล้วกายเราก็เป็นของเขาเท่านั้นแหละคุณพ่อให้มา20อาการคุณแม่ให้มา12นะ32อาการก็ของท่านก็ที่ได้ท่านไปเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามานะถ้าเกิดมาแล้วปล่อยเราก็ตายก็ท่านก็เป็นเทวดาที่ดูแลเลี้ยงดูปกปักรักษาเรามาด้วยเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอเนี่ยยิ่งใหญ่มากทำบุญกับพระหลานเนี่ยมันก็บุญมากขนาดไหนเขาคิดเอาแล้วก็เป็นคุณครูคนแรกของเราด้วยบุรพาจารย์ อุทิศไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ ทั้งทางโลกและทางธรรมทางธรรมมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สว่านเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโญเป็นต้นแล้วก็อุทิศเป็นพระราชกุศลในบุรพามหากษัตริย์ที่ราชเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระองค์ทรงเสด็จสวรรคตไปแล้วเราก็ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยบุญของเรานี้แหละส่งถึงพร้อมทั้งพระบรมราชินีนาถที่ทรงประชนอยู่รัชกาลที่10พระบรมสารีรัตน์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผืนดินไทยของเราสายลมเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้อุทิศไปยังที่เบียงบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายาทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่รองรับแล้วก็ดีแล้วทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประการและคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านที่เบียงเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่ทุกคนมีเทวดารักษานะทำดีเขาก็มาทำไม่ดีเขาก็ไปพร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณมีลูกเทวดาผมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคาทาจตุโลกบาลพระยายมบาลให้กระทั่งเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายตัมภวีสีทั้งหลายที่สุดก็แผ่เป็นอัปปัญญาไม่มีประมาณเพียงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามที่เป็นภพภูมินี้ว่าแต่ทั้งหลายเราใดที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดแต่ทั้งหลายเราใดที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปโดยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเราอีกครั้งหนึ่งตะกี้ขยับไม่ได้ใช่ไหมเราใช้จิตพิจารณากายใช้เวลาไปแล้วแล้วก็เราอุทิศส่งกุศลไปใช้เวลาพอสมควรนี่มันดับมันคลายแล้วก็ลองมาขยับที่นิ้วดูแล้วกำหนดที่มือขวาก็ค่อยๆเลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวาก็มองตามมาทั้งที่หลับตาเลยแหละอาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้หรือเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายก็วางความไว้กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมนี่เห็นกายเราเปลี่ยนแปลงไปกำหนดที่มือขวายกขึ้นระหว่างอกในตาเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกเข้ามาพนมรูปดอกบัวตูมแทนหัวใจของเราตอนนี้ต้องตั้งสัจจะกับพระพุทธเจ้าด้วยสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาที่สูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมมโนของสิทธิพระธรรมสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาให้พระเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่จะทำความดีเช่นนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งโดยเถิดแล้วก็ยกมือขึ้นจบคลายออกจากการปฏิบัติขออธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเลิก
ปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครอันนี้แผ่เมตตาพร้อมกันแผ่เมตตาก็เปิดไปหน้า69ใครไม่ได้หน้า69เพราะว่าจิตเราจะเกิดนะเราลองสังเกตก็ได้ว่าตอนเราเริ่มนั่งเป็นยังไงแล้วตอนนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงขึ้นจิตอ่อนโยนลงไหมหงุดหงิดเหมือนเดิมหรือยุ่ยเปล่าหรือว่าจิตเราเย็นลงไหมเนี่ยตรวจสอบได้นี่คือการเจริญสติแล้วก็จะเกิดเป็นเมตตาภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาดังนั้นเรามาภาวนาทำวิธีไหนก็ได้ที่จิตกับปัญญาเราพัฒนาขึ้นก็ถือว่าใช้ได้เพราะนั้นเมื่อจิตเป็นแบบนี้แล้วก็อุทิศแผ่ไปทั่วๆไปให้คนอื่นเขาได้รับเหมือนกับที่เราได้รับจิตเราก็ได้รับอีกชั้นอีกก็โอกาสอาจารย์ครับตาเพตาตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดขออนุโมทนาครับทุกท่านที่ตั้งเจตนาดีมาทำกรรมหนักชนิดดีกรรมหนักชนิดดีเขาเรียกว่าเป็นอริยบุคคลนะใช่ไหมฮะเป็นมหากุศลถ้ามหากุศลล่ะเป็นกรรมหนักชนิดไม่ดีก็ไปอเวจีอันนี้ก็เป็นมหากุศลก็ไปเป็นพรหมทันทีที่รับศีล8นะยกเป็นพรหมแล้วนะชื่อไปอยู่พรหมโลกแล้วตอนนี้ถ้าทำสงบได้มากเท่าไหร่ก็ไปเลือกชั้นในพรหมโลก20ชั้นนั่นแหละนี่คือเรื่องจริงแต่ถ้าโกรธทีก็ลงนรกไปชื่อก็ไปอยู่นรกแล้วก็เลือกเอาจริงๆเราเลือกเองกรรมลิขิตเรามาไม่ใช่ใครลิขิตไม่ใช่พรหมที่ไหนลิขิตกรรมคือการกระทำของเราที่ทำจากความคิดจากคำพูดจากการกระทำลงมือทำสามกรรมนี่แหละกรรมเป็นกรรมกลางๆยังไม่เป็นดีไม่เลวแต่เราคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมนิพพานถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นผลให้เกิดความทุกข์เป็นบาปไปทุคติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่คือกรรมเราต้องรู้ตัวนี้ตัวแรกเลยนะศาสนาพุทธที่เราทับถือเนี่ยเป็นศาสนาของปัญญาดังนั้นการเข้าถึงจึงยากนะแต่มาถึงได้กล่าวว่าผู้ที่มานี่เป็นผู้ที่มีปัญญาใช่ไหมสามารถที่จะมาลงมือทำในขั้นนี้แล้วขั้นอริยบุคคลเลยนะโยมฝึกอยู่เนี่ยฝึกเป็นพระอรหันต์แล้วน่าจะบอกให้ไม่ธรรมดานะใช่ไหมบ้าไหมบ้าไม่จะเป็นพระอรหันต์ไม่หรอกสมัยพุทธกาลเนี่ยโสเภณีก็เป็นพระอรหันต์เห็นป่ะคนบ้าก็เป็นพระหลานปตาจาราโจรก็เป็นพระหลานใช่ป่ะยาจกก็เป็นพระหลานได้ก็มาจากธรรมดานี่แหละแต่ทำความเข้าใจให้ถูกเท่านั้นเป็นสมาธิโยมก็จะเดินทางไปง่ายๆช้าแต่แน่นอนไม่ต้องรีบไปหรอกยังไงก็ตายแน่นอน ก็มาเตรียมเสบียงแล้วไงแล้วก็เดินทางหาทางที่จะไปก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวถ้ามาจะพูดอาจจะนานไปหน่อยถ้าใครตอนนี้ใครจะไปทำภารกิจส่วนตัวก็ได้หรือใครจะไปนอนก็ตามสะดวกเนาะบางทีมันได้เวลามันก็ง่วงได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไม่ฝืนกันเดี๋ยวจะมาจะคุยอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะถ้าจะลุกไปกราบพระซะก่อนแล้วลุกไปเพราะอะไรให้โย
ยมได้พรฮะฟังให้พรแปลยังพรนั้นประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลประเภทไหนประเภทไหนคะรู้ไหมมาวัดสังฆทานต้องรู้นะพรนั้นประเสริฐสัพพีเนี่ยนะที่ว่าให้สัพพีโยมเคยฟังป่ะพรนั้นประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการชนิดแหละเราทำอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เรามีการไหว้เจอคนไหว้เจอพระกราบตรงนี้แหละพรตลอดเลยพาเพียงมาอนุโมทนากโยมตอนนั้นเองแล้วก็มาบอกว่าพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าอย่างนี้ว่าคนทำงี้ก็จะเป็นลักษณะพรแบบนี้แบบนี้คือเราได้แล้วโยมไม่ต้องไปขอเลยเหมือนกับทำบุญเงี้ยเราให้ปุ๊บเนี่ยเอาของให้ใครเนี่ยได้ไปแล้วนะเราจำเป็นจะต้องขอต่ออีกป่ะแล้วเราพลาดตรงนี้รู้ป่ะมาให้เสร็จเรียบร้อยเจ้าประคุณขอให้สวยขอให้รวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง ใช่ป่ะโอ้โหเอาเปรียบจังเลยกรรมคือการกระทำทำยังไงได้อย่างนั้นปลูกพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นหมดเลยโยมแล้วไม่มีจุดทุนนิยมซะด้วยเลยกรรมเพราะฉะนั้นต้องระวังในที่สุดอะไรที่จะระวังได้สติเท่านั้นที่จะสำรวมระวังแล้วเวลารักษาศีลยอมรักษายังไงหรือว่ารับศีลแล้วก็ได้แล้วมีแล้วเดี๋ยวจะไปด่าใครก็ได้หรือเปล่า ใช่ไหมหรือตบยุงไปกี่ตัวแล้วไม่รู้ก็ได้ไม่เจตนา แต่เต็มที่เลยตายดิ้นเลยนะบอกว่าไม่เจตนา เห็นไหมหมกเม็ดสร้างภาพเป็นอยู่เรื่อยเลยตอนนี้เราต้องเปิดเพราะฉะนั้นถ้าตบยุงนี่มันมีเขาเรียกว่ามันมีองค์จะต้องครบนะอันที่หนึ่งรู้ว่าสัตว์นี้มีชีวิตอันที่สองพยายามจะทำลายชีวิตมันอันที่สามมันจบชีวิตนี่ขาดแต่ถ้าสมมติเราตกปุ๊บมันลงไปดินแป๊บๆๆแล้วมันก็บินฟิวไปยังไม่ขาดยังไม่ขาดเนี่ยทำให้เราเริ่มมีการยั้งมีการป้องงั้นศีลเป็นเครื่องกั้นไงให้ระวังมากขึ้นงั้นการรักษาศีลใช้วิธีไหนฮะเข้าใจอะไรศีลสังวรสำรวมระวังศีลคือการสำรวมระวังกายกับวาจาเท่านั้นเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นที่จะไม่เบียดเบียนประทุษร้ายทั้งตัวเองและผู้อื่นนี่ศีลถ้าโยมมีเจตนาตรงนี้ตูมแล้วจะใช้อะไรมาสำรวมระวังกายกับวาจาโยมใช้อะไรต้องใช้จิตใช่ไหมแต่จิตต้องมีสติด้วยถ้าจิตไม่มีสติมันไม่ระวังกายกับวาจาไปที่อื่นใช่ไหมก็ด่ามามันสวนเลยไม่ได้ระวังหรอกแต่ถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยมันจะรู้เลยเนี่ยเราฝึกสติที่ฝึกไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นจิตมาฝึกสติใช่ไหมมาสำรวมระวังกายกับวาจาโยมรักษาศีลเนี่ยได้ทั้งฝึกสติไปในตัวเลยนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านบอกไว้เลยนะคงจะเคยได้ยินในเทปท่านมีหลายสายมวลเนาะท่านบอกว่าบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติมันน่าจะเป็นสติควบคุมสมาธิหรือเปล่าแต่ว่าศีลเป็นสติยังไงอ่ะศีลเป็นสติยังไงโยมวะก็ที่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมศีลคือตัวที่เราไปสำรวมระวังกายกับวาจาตัวสติอยู่ที่กายกับวาจาเพราะฉะนั้นตัวที่จะไปรู้สติก็คือจิตที่มีสติไปรู้จิตที่มีสติไปรู้กายวาจาจะพูดก็รู้จะทำอะไรก็รู้จะขยับขยื่นก็รู้อย่างที่บอกอิริยาบถย่อยเมื่อกี้นี่ไงยบทย่อยเนี่ยก็จะรู้ขยับขยื่นอะไรก็รู้หมด พอรู้บ่อยๆเข้ามันเริ่มเคยชินโยมทำอะไรใหม่ๆเนี่ยมันไม่ชำนาญหรอกใช่ไหมหุงข้าวใหม่ๆไม่นะไม่ไหมมีใครหุงข้าวไม่ยกเว้นหม้อไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าก็ไม่จริงว่าใช่ไหมหุงใหม่ๆมันก็ไม่ได้หรอกแต่เราก็หุงแบบธรรมชาติกันมันก็กว่าจะปรับกว่าจะพัฒนาเข้ามาได้เช่นเดียวกันสติเหมือนกันฝึกใหม่ๆก็รู้มั่งไม่รู้มั่งก็ช่างมันแต่เราก็ตั้งใจที่เราทำเรื่อยไปไม่ถอยแต่ไม่ไปสู้กับใครแล้วไม่ถอยที่จะรู้เรื่อยไปทำแค่นี้โยมนี่เหตุทำแล้วนะเมื่อทำเหตุของสติแล้วเนี่ยที่ฝึกอยู่เนี่ยสติเป็นมหากุศลจิตเพราะฉะนั้นมหากุศลมันเกิดขึ้นเรื่อยเลยที่เราฝึกเมื่อไหร่ฝึกเมื่อไหร่มันเกิดแล้วผลจะได้ยังไงมันยังไม่ใช่เพราะเรามีกรรมเก่ามาแต่อดีตด้วยแล้วกรรมก็ยังให้ผลเราอยู่ดีก็ตามไม่ดีก็ตามแต่ที่ว่ากรรมใหม่ที่เราทำอยู่ตรงนี้กรรมดีอย่างเนี้ยเราสะสมไปมากแค่ไหนแล้วมีกรรมไม่ดีมากแค่ไหนมันก็รอให้ผลเหมือนกันนะมันกำลังมันจะมีมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่เจตนาตัวนั้นเจตนาจะฆ่ามีเจตนาแรงเห็นไหม
กรรมก็แรงถ้าเจตนาแค่ไล่ๆแต่บังเอิญมันตายอันนี้ก็เบาลงไปแล้วบางทีก็เกาเฉยๆอ้าวตายแล้วไปซะแล้วอันนี้เจตนาก็เบากรรมที่ให้ผลก็เบาเหมือนกันตามลำดับถามว่าแล้วกรรมไม่เจตนาล่ะได้รับไหมอ้าวสมมติว่ามีห้องหนึ่งห้องมันมืดนะโยมก็นอนกันอยู่เป็นแถวเลยแล้วตมารีบเดินเข้ามาเลยไปเหยียบคอฟึบคอหักตายถามว่ายาก็ยอมไหมกรรมไม่เจตนาไม่ต้องใช้กรรมใช่ไหมไม่หรอกเดี๋ยวเราจะได้รับแบบเดียวกันอย่างนี้แหละเดี๋ยวเขาก็มาเหยียบคอเราแบบไม่เจตนาเหมือนกันเห็นไหมไม่มีจุดทุนนิยมเคยทำยังไงจะต้องมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยท่านบอกหลักไว้สามหลักอันที่หนึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราใครก็จะมาแกล้งมานินทาว่าร้ายหรือจะมาเสียดสีมาทำอะไรเราก็แล้วแต่หรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มาเกิดกับเราก็แล้วแต่ท่านบอกว่าให้นึกไว้เลยว่าเป็นกรรมแต่อดีตทั้งหมดเลยให้ทำใจยอมรับแล้วใช้นี่ไปทำได้ไหมไม่ได้ก็ต้องได้ถ้าไม่ได้มันก็ไม่ได้ เราก็แก้กรรมไม่ได้นี่คือวิธีแก้กรรมเขาว่าอะไรมาเคยว่าเขาเนาะใช้นี่ไปจะได้หายกันนี่ตัดกรรมที่เราแล้วจบแต่ที่เขาต่ออันนี้ไม่เกี่ยวนะเขาด่าเนี่ยเขาได้รับไปแล้วกรรมไม่ดีแต่พอเราไม่ด่าสวนเราจบกรรมนะนี่มันตัดกรรมกับตรงนี้นะเพราะนั้นนึกในใจว่าใช้นี่ไปได้ผลนะโยมทำไปแบบนี้แหละใช้นี่ไปที่นี่มาแล้วนะเขาอยู่ๆมันเกิดโอ้ขอบคุณเลยเขามาด่าอยู่ตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยเราโอ้ขอบคุณมากถ้าไม่ได้เขานี่เราไม่เข้มแข็งอย่างนี้เลยนะเมื่อก่อนนี่มาโอ้โหไม่ต้องด่าหรอกพูดไม่กี่คำก็โดนตบกิ่งไปแล้วใช่ไหมอีทีนี้เราก็ด่าเราเฉยเลยแถมโอเคขอบคุณหนักๆเข้าเริ่มต้นจากใช้หนี้ไปใช้นี่มาแต่นี่ขอบคุณใช่ไหมขอบคุณได้ด้วยใจแล้วตอนนี้มันจะเริ่มมาเข้าใจในกรรมช็อตสุดท้ายเมตตามันจะเกิดโยมจะเห็นเลยเขามาด่าเรานี่เขาตกนรกแล้วเนี่ยใช่ไหมโกรธทีลงนรกทีใช่ป่ะไอ้ตอนก็ด่านี่เขาก็ตกนรกอยู่นะน่าสงสารไหมนี่จะเมตตาอย่างนี้เลยเมตตาเพราะเข้าใจในกรรมถ้าโยมมาถึงตัวนี้ได้แล้วเราก็เรื่องไปนิพพานไม่ยากหรอกโยมเข้ามาให้มันถึงตรงนี้ให้ได้กันแล้วกันมันเป็นขั้นตอนนิดเดียวมันประกอบกันทั้งสมถะและวิปัสสนาอยู่ในนี้เสร็จอย่าไปสนใจในเรื่องของปริยัตินะตรงนั้นมันจะสับสนปริยัติเนี่ยเราเรียนรู้ก็ใช่แต่ว่ามันเป็นตัวสำเร็จแล้วเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยเราเอาตัวสำเร็จมาทำเนี่ยมันก็ไม่รู้ทำยังไงใช่ไหมอย่างที่เขาบอกว่าครูสอนมาทุกชั้นเลยมาเรียนตั้งแต่มัธยมต้นมัธยมปลายจนมหาลัยการเราชนะใจตัวเองถือว่าเป็นผู้ประเสริฐใช่ไหมสุดยอดแต่ก็ไม่บอกวิธีจะชนะยังไงก็วันนี้ว่าจะไม่ไปแล้วนะพอเพื่อนมาชวนไปแล้วโกงกับมันอีกแล้วแพ้ใจอีกแล้วเราก็จะไม่นะเดี๋ยวเช้านี้เอาแล้วต้องสวดมนต์ตั้งหน่อยอาจารย์เราบอกก็สวดมนต์แล้วดีนะเช้ามาสวดตั้งหน่อยแล้วพอตื่นมาปุ๊บมันก็ไปอีกแล้วแพ้ใจเอาไว้ก่อน เห็นไหมทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะทำไมเราชนะใจเราไม่ได้ใจที่มันไม่ยอมแพ้ใครนี่คือตัวตนนะนี่คือที่นี่คือทิฏฐิตัวตนดังนั้นอาตมามาได้ที่นี่แหละตอนนั้นมันไม่ผ่านเป็นไอ้นี่ไงเป็นพระขาวใช่ไหมแล้วยังไม่ผ่านเป็นพระเขาพิจารณาแล้วแก่ๆเขาแบบนี้แหละทิฏฐิมันเยอะประสบการณ์เยอะเขาเลยกักไว้ก่อนแล้วก็บอกว่าให้เป็นเนนก่อนเอาไหมเราก็นึกมันแทนที่จะนึกท้อลงไปใช่ไหมเราจะบวชพระแต่นั้นมาให้เนนมันหมายความว่าไงแต่มันพลิกกลับแต่มานิสัยตะแบงหน่อย ก็ได้ประโยชน์กันนะก็พลิกปุ๊บเป็นเนนเหรอเนนแก่ๆก็ดีเหมือนกันเนาะทดลองดูก็โอเคพอโอเคปุ๊บก็เป็นเนนอยู่แล้วพระเนี่ยรุ่นลูกอ่ะเขามาใช้อ่ะแล้วมันใช้ไม่ถูกด้วยแล้วก็มันจะไม่ใช่นะมันผิดพลาด นั่นเนี่ยพระจะว่าไงเถียงเหรอแล้วก็ครับเท่านั้นนะโยมเชื่อไหมมันโล่งอ่ะเรากลับมาดูใจเราว่าอ๋อนี่ไงจิตที่มันไม่ยอมแพ้เรายอมแพ้ก็ได้แพ้เป็นพระใช่ไหมเนี่ยจิตแพ้เนี่ยคือจิตชนะขาดชนะใจเรานี่แหละใจที่ไม่ยอมแพ้ใครถ้าเรายอมแพ้ก็ได้ตูมชนะใจเลยก็มาด่าก็ยอมแพ้แล้วเก่งมากสมเด็จพระจันทร์โตท่านชัยอย่างนี้นะพาทะเลาะกันนั่นยกมือไว้โอ้จะมาโค้นเก่งจังเลยเงียบเลยทั้งคู่นี่คือการแก้ทั้งเราแก้ทั้งเขาเลยตอนนี้มันทำไม่ได้เพราะมีตัวกูอยู่ไงให้มันรู้สมั่งว่ากูเป็นใครใช่ป่ะไม่จบเรื่องเลย
เห็นไหมนี่พอเราไม่เห็นว่าไอ้เราเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรมันก็เป็นตัวเราเหมือนที่เรามาพูดบ่อยๆว่าอย่างรถเนี่ยรถคันหนึ่งเนี่ยถ้าเราเอาประตูมันออกไปเอาหลังคามันออกไปเอาเครื่องมันออกไปกระบะมันออกเป็นรถไหมเป็นอะไรใช่ไหมแต่เมื่อมันเอามารวมเข้าใหม่เขาเราถึงจะทั้งหมดเราถึงจะเรียกว่ารถถูกไหมตัวเราก็เหมือนกันประกอบไปด้วยอาการ32โยมก็ลอกมันออกมาสินั่งปุ๊บก็ผมอยู่ที่ไหนขนอยู่ที่ไหนเอาออกไปเล็บเอาถอดออกไปฟันเอาถอดฟันออกไปหนังก็ลอกไปวางไว้เนื้อออกไปเรื่อยไปเรื่อยๆมีเราไหมเห็นไหมก็เป็นอวัยวะเป็นชิ้นส่วนเป็นอะไรอีกไม่มีเราจะทำงี้ทุกวันความคลายความยึดมั่นจะคลายไปเรื่อยๆโยมแค่นี้เท่านั้นเลยไม่ต้องทำเยอะหรอกแล้วอาการ32เนี่ยหลวงพ่อสนองเคยบอกอาตมานะท่านบอกว่าเกิดฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยนึกอะไรไม่ได้ท่านบอกท่องอันนี้เลยเกสาโลมานขาตันตาตะโจเนี่ยจิตมันจะกลับมาบ้านความตกใจเนี่ยมันจะออกเวลาเราตกใจเรื่องอะไรแล้วจิตจะไปนะแล้วมันจะตกซะด้วยมันจะออกจากตัวไปพุ่งไปเลยแต่ว่าถ้าเราปุ๊บมากลับมาไว้เขาเรียกว่าสติมหาปัญญาเกิดเห็นไหมสติต้องกลับมาที่ตัวแล้วที่ฝึกให้ฝึกว่ากำหนดรู้กายรู้ใจเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็มาด่าปุ๊บกายเป็นไงใจเป็นไงเราดูลมไม่ได้ยินเสียงด่าเลยบางทียังไม่ต้องเชื่อนะไปลองทำดูก่อนรับรองไม่โดนตบเผื่อเขางงอ่ะเผื่อเขางงอาจจะมาผูกมิตรตรงนี้แก้มันต้องแก้ที่เรานะปัญหาอย่าไปแก้ที่อื่นไม่จบถ้าแก้ที่เราจะจบงั้นบางทีเนี่ยถามว่ามาปฏิบัติกันแล้วเนี่ยมาฝึกในเวลานอกเวลาทำไหมไม่ค่อยทำเนาะนอกเวลาเนี่ยสำคัญออกไปปุ๊บจากนี้เนี่ยโยมพยายามนะนั่งอยู่ตรงนี้สงบแล้วเนี่ยเวลาจะออกไปเนี่ยจะขยับตัวจะเลื่อนจะเดินจะขวาจะซ้ายรู้ไปเรื่อยกำหนดรู้ตัวเราไปเนี่ยตัวเนี้ยสำคัญบ่มอินทรีย์เขาบ่มอย่างนี้ทำงานในชีวิตประจำวันเราจะทำแล้วก็ทำไปแต่ว่าให้รู้ตัวเราทำมากขึ้นอย่าไปรู้ใครเขาจิตเราจะไม่ค่อยขุ่นเลยแล้วเมื่อไหร่ที่คิดอย่าไปนั่งคิดให้ไปเดินคิดเดินเร็วๆนะวิธีเดินคิดคือเดินเร็วๆเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างนี้แหละแล้วจะคิดอะไรคิดไปเลยให้ได้วันละครึ่งชั่วโมงจะดีมากรักษาสุขภาพแต่ถ้าไม่ได้ใหม่ๆไม่ได้หรอกสัก10 นาที15 นาทีมันก็ช้าแล้วพอมันเริ่มช้าเรามาจับที่ส้นเอาจิตมาที่ส้นเลยรู้ขวารู้ซ้ายรู้ขวาพุทซ้ายโทก็ได้หรือขวาหนอซ้ายหนอก็แล้วแต่เราเราจะกำหนดไงก็ได้แต่ตอนแรกต้องเร็วๆนะตอนคิดตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะทำให้สติเรามีกำลังวิธีการเดินแล้วมันปรับทั้งกายทั้งใจเลือดลมมันจะไหลเวียนสะดวกถึงสมองเลยเพราะว่าไอ้พื้นเท้าเราเนี่ยจะมีปลายประสาทกระตุ้นเนี่ยอวัยวะภายในเนี่ยมันอยู่ที่ปลายที่พื้นเท้าเราไม่เคยจะใช้เดี๋ยวนี้ก็มีนวดเท้าเห็นป่ะเวลานวดเท้าไอ้ตรงพื้นเท้าเนี่ยทำให้โล่งสมองนั่นเรานวดเองโดยเดินนี่แหละแล้วถ้าคนทำอย่างนี้ได้เป็นประจำนะสม่ำเสมอคิดมาแล้วเดินคิดมาแล้วเดินนะคนบุคคลนี้จะไม่เครียดเลยรับประกันคุณภาพ มันไม่รู้จะเครียดยังไงจะเครียดมันเดินแหละโกรธใครอย่าพูดเวลาโกรธนะห้ามพูดแต่มันอยากจะพูดตอนโกรธใช่ไหมเขาบอกโกรธแล้วอย่าพูดไปเดินเลยเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาปัญญาเกิดได้โยแค่นี้เองเนี่ยเราไปฝึกให้ได้คิดมากใช้เดินถ้าง่วงใช้ยืนนะแต่ถ้าเครียดให้นอนถ้าเครียดในนอนแต่นอนสีหาสายญาติท่านี้เป็นท่าที่แก้เครียดได้ยังไม่ต้องเชื่อนะเอาไปลองดูบอกอย่าไปพึ่งไปเชื่อแม้ก็เป็นอาจารย์ก็เชื่อไม่ได้เราต้องพิสูจน์ก่อนถ้าพิสูจน์แล้วอ๋อใช่ค่อยมันจะเชื่อโดยตัวเราแล้วมันจะมั่นใจมันจะเกิดภาษาท้าขึ้นเริ่มใสไม่ใช่เชื่อเรื่อยๆเชื่อง่ายบอกแล้วก็เชื่อก็งมงายเพราะไม่ใช่ปัญญาไงเพราะฉะนั้นการบ่มอินทรีย์คือมาบ่มสตินี่แหละสติจะเป็นตัวกลางให้มากที่สุดสติจะมาคุมปัญญากับศรัทธาให้เสมอกันถ้าศรัทธามากเชื่ออะไรเชื่อเลยงมงายนะถ้าปัญญามากล่ะไม่เชื่ออะไรเลยเก่งมากฟุ้งซ่านก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นปัญญาต้องมีความเชื่อพอประมาณด้วยสติที่คุมไว้ถ้าจะเชื่ออะไรก็ต้องเชื่อด้วยปัญญาที่มีสติเพราะฉะนั้นสติเป็นตัวเรียกปัญญามาใช้เช่นเดียวกับตัววิริยะกับสมาธิวิริยะคือความเพียรเนี่ยเราก็เพียรทำเพียรปฏิบัติจังเลยแต่ไม่เข้าไม่สงบสักทีเพราะมันใช้ในทางถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้มันก็เหนื่อยมันก็ไม่ทำหรอกนะใช่ไหมแต่ถ้าเราทำสมาธิปุ๊บเดียวโอ้โหสงบเลยนั่งแป๊บเดียวไม่ถึง5 นาทีเนี่ยสงบแล้วโอ้สบายอีทีนี้พวกนี้จะขี้เกียจจ
ะนั่งนอนทำมันสงบง่ายไงแต่เดินไม่เดินตัวเนี้ยพวกนี้จะติดวิปัสสนาง่ายมันจะไปยึดสมาธิเพราะฉะนั้นต้องประกอบกันกับการเดินความเพียรคือการเดินจงกรมนี่ตัวเพียรเพราะฉะนั้นเดินด้วยกับทำสงบด้วยวิริยะกับสมาธิจิตมันตั้งมั่นนะสมาธิตะกี้บอกแล้วว่าบุญคือฝึกสติถูกไหมก็คือมาสำรวจระวังกายกับวาจาเห็นไหมเอาจิตที่มีสติมาสำรวจระวังกายกับวาจามันคือการฝึกสติบนพื้นฐานของศีลนี่มรรคมีองค์8แบบย่อๆนะโยมแล้วสมาธิพอเกิดสมาธิเขาเรียกอะไรคุมสติได้ใช่ไหมสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวตั้งมั่นอยู่ที่กายเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่กายแล้วสติเราไปไหนไหมต้องอยู่ที่กายถึงจะเป็นสมาสมาธินี่ไงสมาธินี่มันคุมสติถ้าไม่คุมไปไหนนู่นไปนู่นไปนี่ไปเลยสติไปทั่วเลยเราคิดเรื่องอะไรก็ไปด้วยแหละดังนั้นสติต้องมาอยู่ที่กายเป็นสัมมาสติจึงเกิดสัมมาสมาธิพอเกิดสัมมาสมาธินี่มรรคสามัคคีแล้วนี่คืออย่างย่อของมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8ประกอบด้วยอะไรปัญญา2ข้อใช่ไหมแล้วก็สมาธิก็ศีล3องค์แล้วก็อีก3ก็เป็นสมาธิงั้นตัวธรรมก็คือฝึกสติด้วยความเพียรชอบที่ลงมือทำเท่านั้นเองเมื่อโยมมาสำรวจระวังกายกับวาจาบ่อยๆนี่คือรักษาศีลอัตโนมัติศีลจะเข้าไปรู้อย่างนั้นเราจะรู้ว่าการรักษาศีลไม่ได้ยากแล้วต่อไปเราก็เลิกพูดแล้วถ้าคนทำงี้ได้เป็นประจำประจำนะมันก็จะพูดน้อยลงก็จะกินน้อยลงก็จะนอนน้อยลงอัตโนมัติไปเองเพราะจิตมันตื่นกินน้อยก็สุขภาพดีพูดน้อยก็ไม่มีปัญหา ใช่ไหมกินมากพูดมากก็ทุกข์มากจริงๆโยมสังเกตใช้สังเกตนะอย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าเพิ่งไปคิดพยายามลดความคิดมันออกไปส่วนมากมันคิดมาจากอะไรรู้ป่ะคิดว่าน่าจะเขาว่าเนี่ยผีหมดเลย3ตัวเนี่ยผีทั้งนั้นเลยไม่เป็นความจริงเรียกว่าฝันไม่เป็นจริงใช่ป่ะก็คิดว่าเป็นยังมันน่าจะนะแต่มันไม่ได้เป็นก็เป็นงั้นละถ้าเราทำงี้ได้บ่อยๆเราจะแยกออกระหว่างความคิดกับความจริงนี่คือวิปัสสนาเพราะส่วนมากเราไปคิดเอามันน่าจะเป็นงี้แหมมันถ้าทำงี้จะดีมากเลยคนเนี้ยแต่เขาเป็นงั้นนะเป็นเช่นนั้นเองเห็นไหมเราจะเข้าใจสภาวะตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวมันจะแยกความจริงกับความคิดในที่สุดเราไม่ต้องไปเชื่อความคิดแล้วความจริงมันเป็นก็เป็นพอเข้าใจไหมเข้าใจเนาะใครสงสัยอะไรไหมไม่สงสัยสำเร็จแล้วสิเขาวิจิกิจฉาดับอ่ะเอ้าสวนละบันมีอะไรสักยะทิฏฐิตัวกูหายไปแล้วใช่ไหมเพราะจำแหลกมาแล้วเนี่ย32ไม่ใช่กูแล้วถูกไหมเอ้าสักยะทิฏฐิลดลงไปกว่าครึ่งยังไม่หมดนะลดลงไปแล้วก็อะไรศีลพัตตาประมาทรูปคำศีลก็รักษาแน่นอนแล้วใช่ไหมพอสำรวมระวังกายกับวาจาอยู่เรื่อยเลยเอ้าศีลมั่นคงนะเห็นป่ะแล้ววิจิกิจฉาไม่สงสัยแล้วพระพุทธธรรมประสงค์ไม่สงสัยในเรื่องของพระเจ้านี่โสดาบันแล้วละ3ตัวนี้เท่านั้นนะไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเส้นทางไม่ได้ไกลนะโยมไม่ได้ไกลหรอกไกลเพราะเราคิดมากเองแล้วก็มันเพลินอยู่ในอารมณ์สนุกสะดวกสบายมันทิ้งตรงนี้ไม่ได้มันคิดว่าไปทางนี้มันลำบากแต่เอาเข้าจริงไม่ได้ลำบากอะไรหรอกแค่รู้ตัวเราเนี่ยไม่รู้คนอื่นสบายจะตายไปไม่รู้คนอื่นรู้วุ่นวายจริงป่ะมันก็ทุกข์นะแต่เรารู้เราอย่างเดียวไม่รู้ใครโอ้สบายมากตอนนี้จะให้โยมแบบย่อๆธรรมะจะออกเป็น เป็นสูตรไว้ตลอดเมื่อจบเพราะเนี่ยมาทำตรงนี้เสร็จแล้วกลับบ้านเนี่ยถามว่ามีใครจะทำต่อกี่เปอร์เซ็นต์ใครคิดว่าอยู่ที่บ้านแล้วทำยกมือให้ดูหน่อยมีจริงหรือเปล่าไม่โกหกนะ อนุโมทนาอ๋อค่ะไม่เป็นไรน้อยมากขอให้ทำเถอะนี่มันเป็นทรัพย์ภายในที่เราต้องเก็บไปเสบียงมันเดินทางอีกไกลจะว่าจะถึงนิพพานเนาะอาจจะไม่ไกลก็ได้ไม่แน่กรรมใครไม่รู้ก็อยู่ๆมันเกิดกรรมอดีตมันเข้ามาส่งผลตอนนี้เราทำตัวเป็นภาชนะทองรองรับพอแล้วก็คือมีศีลกับมีสตินี่คือภาชนะทองเพราะนั้นเราทำตรงนี้ได้เนี่ยมันจะละกรรมหลายๆอย่างไปได้เวลากรรมไม่ดีให้ผลเนี่ยก็จะเบาบางนะไม่หนักมากเวลากรรมดีให้ผลก็ดับเบิลเลยก็มีภาชนะทองถือไว้ไงตรงนี้ใช้ได้ผลดังนั้นถ้าคิดว่า
กลับไปแล้วมันจะไม่ได้ทำอาจจะมาให้สูงง่ายๆนะตื่นขึ้นมากลับพระ5ครั้งเลยได้ไหมไม่ต้องไปห้องพระนะยังไม่ต้องล้างหน้าแปรงฟันเพราะเดี๋ยวมันเปลี่ยนใจ ตื่นมาปุ๊บตรงหัวนอนเราแหละที่หมอนนั่นแหละจะได้เลยนะต้องหมอนเราเลยนะกราบเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์อันนี้แล้วเราได้มงคลแล้วเริ่มต้นเรียกบูชาบุคคลที่คนบูชาบูชาบุคคลที่คนบูชาเป็นมงคลสูงสุดใช่ปะเนี่ยปูชนียบุคคลที่ควรบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์พระมหากษัตริย์อันที่สองพอกราบพระห้าครั้งแล้วใช่ไหมก็นโมสามจบนโมนี่แปลว่าน้อมน้อมใช่ไหมประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นบุญชนิดหนึ่งในบุญกิยาวัตถุสิบอ่อนน้อมเมื่อไหร่ได้บุญเมื่อนั้นจะรู้สึกดีไหมเกิดความสุขสงบเย็นที่ใจได้ใช่ไหมถ้าเราอ่อนน้อมสังเกตเนี่ยถ้าเราแข็งกระด้างอ่ะมันขุ่นใจใช่ไหมฮะลองสังเกตแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจเพราะนั้นนโมนี้ได้น้อมน้อมได้บุญแล้วได้พรด้วยพรนั้นประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการชนิดเพราะฉะนั้นนโมสามจบได้ไปแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไตรสรณคมที่โยมรับศีลนะพุทธังตานังกัจฉามิธัมมังตานังกัจฉามิสังฆังตานังกัจฉามิทุติยัมปิตติยัมปินี่คือการเข้าถึงไตรสรณคมเป็นพุทธานิกชนที่ถูกต้องและดีงามด้วยเพราะฉะนั้นกราบพระ5ครั้งเสร็จนโม3จบจำไม่หมดจดเอาไว้จำได้นะจดเอาไว้ได้นะฮะไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มมันจำไม่หมดหรอกบางทีนะกราบพระ5ครั้งนโม3จบแล้วก็ไตรสรณคมเสร็จแล้วก็ว่าไงรู้ป่ะข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5ข้อได้ศีลแล้วเราเป็นคนไทยภาษาบาลีบางทีมันไม่ชัดเจนภาษาไทยก็ทรงใจก็ใช้ได้ไม่ใช่ผิดนะคะใช้ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าโยมสมาทานเองเขาเรียกว่าสูงขึ้นอีกชั้นสมาทานจากพระนี่เขาเรียกว่าเป็นสมาทานวิรัติหลับจากพระเพราะไม่รู้ไงพระเป็นผู้รู้ก็มาบอกแต่เสร็จแล้วเราอยู่บ้านอยากมีศีลทำไงก็ต้องมาวัดใช่ไหมแล้วถ้าไม่มาจากจะมีทำไงก็สมาทานเองไงนี่ไงข้าพเจ้าสมาทานศีล5แค่นี้เองเขาเรียกเป็นสมถวิรัติสูงขึ้นอีกชั้นนึงเรามีเจตนาที่จะทำเองด้วยตัวเองได้ต่อไปมันจะเข้าไปในใจแล้วหนักๆเข้ามาเกิดสมุจเฉทวิรัติไม่ต้องวิรัติแล้วศีลอยู่ในใจเลยคนเฒ่าคนแก่คนโบราณนะสมาเคยเจอนะปุญญายายเขาจะพูดไม่ทำอ่ะกลัวบาปกลัวผิดศีลคำนี้เป็นเทวดาแล้วนะเนี่ยแค่นี้กลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาแล้วคำนี้ที่เขาพูดลงมาเนี่ยเพราะว่าเข้าสู่สมุจเฉทวิรัติเมื่อไหร่โสดาบันก็ใกล้เราแล้วมั่นคงในศีลแล้วใช่ไหมเออก็นี่ไงหนึ่งข้อของไอ้นี่แหละที่เราละไปได้งาน1กราบพระ5ครั้งนโม3จบแล้วก็ไตรสรณคมข้าพเจ้าสมาทานศีล5นะเสร็จแล้วหยิบเหรียญบาทขึ้นมาอันนึงเอาทิ้งไว้หัวนอนมั่งก็ได้เหรียญนะเอาบาทเดียวพอบาทนึงก็เป็นเงินที่เราได้มาด้วยบริสุทธิ์นะบาทเดียวเนี่ยไม่มีบาทก็ไม่มีล้านเนาะไม่มีร้อยเริ่มจากบาทเอาบาทเดียวแล้วก็ยกขึ้นจบเลยนิพพานปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์เท่านั้นไม่ขออะไรเราทำแล้วมันเป็นผลแล้วแค่นี้เองทำตรงนี้เขาเรียกว่าปรมัตถฐานฐานสูงสุดเลยนี่อันที่สองมากทำไม่ต้องมากแต่ทำด้วยจิตที่ถูกต้องแล้วทำด้วยจิตที่ตั้งมั่นพอเสร็จเรียบร้อยแล้วทำไงเอาตังค์หยอดแล้วโยมก็หยอดกระปุกเอาไว้เรื่องที่นี่เขามีเองก็มีเป็นบาทเป็นอะไรใช่ไหมแล้วก็ใส่เอาไว้เมื่อไหร่จะไปทำบุญอะไรก็ไปหรือจะมาทำกฐินที่นี่ก็ได้กฐินสามัคคีปีหนึ่งก็เอามาเลยยกมีเด็กเข้ามาทำนะ100กว่าบาท1กองก็ได้เด็กชั้นประถมด้วยเขาก็เรียนอะไรในห้องเข้ามาแหละแล้วแต่เราเลยตอนนี้แต่รู้ว่าโยมสามารถทำบุญทุกวันเลยนะโยมทำบุญทุกวันให้ทานทุกวันเลยเนี่ยใส่ไว้ทุกวันวันละบาทเขาเรียกว่าทำเป็นนิจกรรมนิจสินเสร็จแล้วเรียบร้อยโยมยังนั่งอยู่กับที่ใช่ไหมกราบพระก็กราบบนนอนเราก็ยังนั่งอยู่โยมก็นึกถึงตั้งแต่ที่สระลงไปเท้าแบบที่บอกเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เท้าขึ้นมาด้านหลังแล้วก็ลงไปด้านข้างแล้วก็ขึ้นมากำหนดรูปนั่งแล้วก็ลงไปแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็หายใจเข้าปอดไป3รอบปอดจะขึ้นงี้ใช่มั้ยยาวๆแล้วก็ออก1รอบเข้าออก2รอบเข้าออก3รอบแล้วก็หายใจเข้าท้อง3รอบ
ตอนเข้าท้องไม่ค่อยเข้าเนาะพอเข้าปอดแล้วพอเข้าท้องก็ใช้ช่วยเขามีการวิจัยใช้เซ็นเซอร์ช่วยเอานิ้วเนี่ยโยมเป่านิ้วเนี่ยเป่ามันออกไปก่อนเป่าจนท้องมันแฟบจนทนไม่ได้หยุดไปแค่นิดนึงแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกมันก็พองออกแล้วเห็นไหมแล้วก็เป่าใหม่มันก็แฟบอีก3รอบโยมทำสติตรงนี้นะสมาธิเกิดง่ายๆเลยตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยแป๊บเดียวทำแค่นี้แล้วเสร็จแล้วก็จบเอาอย่างละ3รอบเสร็จแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปเลยที่ส่วนกุศลให้ใครแล้วก็แผ่เมตตาก็กราบอีกก็ได้อีกสัก5ครั้งแล้วก็จบไม่ถึง15นาทีโยมใช้เวลาตรงนี้นี่นะคือเวลาของชีวิตเราที่ต้องสะสมนี่เป็นเรื่องของอะไรเป็นทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ที่เราจะได้ง่ายๆตื่นเช้ามาโยมจะได้อะไรได้พรใช่ไหมได้มงคลแล้วเกิดขึ้นบูชาบุคคลที่คนบูชาแล้วก็ได้พรได้บุญจากนโมได้ไตรสรณคมได้ศีล5ได้ให้ทานได้ภาวนาครบไหมทานศีลภาวนามีมงคลอีกมีบุญต่ออีกใช้เวลา15นาทีโยมจำหมดหรือเปล่าจดเอาไว้นะแล้วไปแบ่งกันส่วนนี้ทำเอออย่างน้อยเราได้ทำแน่ๆละแต่ถ้าปฏิบัติอย่างเงี้ยไม่แน่อาจจะ5นาที10นาทีก็ได้ไม่เป็นไรเพราะจะไปเน้นนั่งไงแต่เชื่อไหมว่าเดินก็สงบเดินก็เป็นสมาธิยืนก็เป็นสมาธิเดินนี่เป็นสมาธิง่ายเลยทำยืนนี่เหมือนกันนั่งเนี่ยยากเพราะนั่งคิดเลิกคิดก็หลับเพราะมันนั่งง่ายไงแต่มันสงบยากยืนนี่มันเหมือนจะยืนยากแต่สงบง่ายเวลายืนอย่าไปยืนให้ขาตรงให้ขาตึงขาแข็งนะเดี๋ยวเวลานั้นงอขาไม่ลงเพราะว่าขาเราเนี่ยมันมีหัวเข่าถูกไหมหัวเข่านี่คือโชกอัพนั่นโชกอัพมันต้องงอมันต้องขยับได้แล้วก็หย่อนลงไปหน่อยเพราะเลือดลมจะได้ไหลเวียนสะดวกถ้าเข่าเราตึงเนี่ยไอ้เส้นเอ็นเนี่ยมันจะไปรัดเส้นเลือดแล้วนานๆก็ขามันแข็งงอไปเข้าเราก็เลยไม่อยากยืนไงอันนี้ถ้าเรายืนเรางอซะหน่อยเลือดลมมันก็เดินมันตามสะดวกเราจะยืนได้สบายๆชั่วโมงหนึ่งสบายมากคนยืนทั้ง 4-5 ชั่วโมงสบายๆเลยยืนยาวแต่ก่อนนี้มีอยู่คนหนึ่ง90กว่ายายยืน6ชั่วโมงถ้ายืนได้มันเข้าสมาธิมันไปเรื่อยๆเลยเดินเหมือนกันเนี่ยเดินเนี่ยสมาธิเดินบางทีเดินสว่างได้เดินไปเรื่อยมันเบาเข้าสมาธิเนาะก็ฝากไว้แค่นี้จำได้ปะไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ไว้จดสุดท้ายแล้วก็ขออนุญาตโยมทุกท่านจงประสบผลสำเร็จในชีวิตขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปได้ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สำเร็จดังที่ตั้งใจปรารถนาทุกประการขอให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ขอให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรโชคดีเดี๋ยวด็อกเตอร์หลวงพ่อด็อกเตอร์พระมหาทองรัตน์ท่านจะมาเมตตามาต่อเนี่ยเดี๋ยวจะเลยเวลาท่านเดี๋ยวจะเป็นคอร์รัปชัน